ราวที่แล้วเราถึงจบ ISLM มาเจอกันใช่ไหมฮะแล้วเราก็มีสมการอะไรแก้สมการอะไรกันเรียบร้อยเสร็จสรรพนะฮะคราวนี้เราจะจบนะหวังว่านะเราจะจบนะฮะเคนเซียนอิคโนมิกส์เนี่ยให้เราใช้หัวข้อว่าอะไรครับก่อนอ๋อมีคำว่าแมกโครด้วยวันนี้นะฮะเราจะจบเคนเซียนนะฮะแมกโครอิคโนมิกส์โอเคนะฮะก่อนอื่นเราขอถามก่อนนะครับว่านักศึกษาประสงค์ที่จะมีช่วงเวลาพักเบรกไหมประสงค์ที่จะมีใช่ไหมฮะหรือว่าไม่ประสงค์ใครคิดว่าควรคือถ้าพักเบรกเนี่ยสมมติเราพักเบรก15นาทีเนี่ยแสดงว่าเราก็จะเลิกชาร์จไปสัก15นาทีจากเดิมซึ่งไม่รู้เลิกเท่าไหร่นะไม่รู้เลยไม่เคยรู้ว่าเวลาต้องเลิกเท่าไหร่นะทีนี้เนี่ยแต่ว่าก็คือมีคนบอกว่าเรียนยาวเนี่ยมันก็จะแบบสมองเริ่มล้าแล้วขอไปพักเบรกหน่อยหนึ่งอะไรเงี้ยทีนี้ใครอยากให้มีเบรกยกมือขึ้น1 2 3 4 5 6 7ใครคิดว่าไม่ควรมีเบรกยกมือขึ้นเอาล่ะท่านทางจะน้อยกว่านะโอเคงั้นเราก็จะมีเบรกนะสัก10นาทีแล้วกัน15นาทีเมื่อถึงเวลาประมาณบ่ายสามครึ่งอย่างเงี้ยนะก็ถ้ารู้สึกอ่อนล้าก็บอกเราแล้วกันนะเพื่อเราจะเพลินนะทีนี้เนี่ยนะฮะอันที่จะต้องแจ้งให้ทราบเรื่องที่หนึ่งนะคือคราวที่แล้วมีคนมาถามนะคราวนี้เราก็เลยจะไหนๆก็บอกไปเลยนะคือว่าตอนนี้เนี่ยในหนังสืออาจารย์วรณีนี้เราจะถึงประมาณบทที่7นะฮะก็คือเรื่องจบเรื่อง ISLM ใช่ไหมฮะวันนี้เราจะเรียน8กับ9นะก็คือจะจบ ADAS ของเคนเซียนนะแล้วก็ครั้งหน้าเนี่ยจะเป็นบทที่10นะประมาณ2ครั้งนะก็10เนี้ยจริงๆถ้ามันเสร็จเร็วเนี้ยอาจารย์ก็อาจจะมีทวนอะไรให้นิดหน่อยแล้วก็พูดเรื่องไอ้คือ11เนี้ยเราคิดอาจารย์คิดว่าจะไม่ได้สอนทั้งบทนะฮะแต่ว่าเราก็อาจจะมีพูดถึงวัฏจักรธุรกิจบ้างนิดๆเงินเฟ้ออะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็พูดถึง Phillips Curve นิดหน่อยนะผมไม่ได้ลงไม่รู้นิดหน่อยหรือเปล่านะก็คงมีพูดถึงบ้างแต่ว่าก็ไม่น่าจะเป็นทั้งบทนะฮะอย่างพวกไอ้ทฤษฎีวัฏจักรธุรกิจอะไรเงี้ยอาจจะไม่ได้ลงลึกเพราะว่าให้ไปเรียนไว้นะสำหรับผู้ที่สนใจเศรษฐศาสตร์ภาคนะฮะ ECO 3102นะฮะโดยอาจารย์วรรลบคุ้มประดิษฐ์นะฮะก็ทำมาไปเรียนได้นะแต่ว่าอันนี้ก็คือจะให้คร่าวๆให้รู้จักเฉยๆแต่ว่าไม่ได้ลงทฤษฎีวัฏจักรธุรกิจมากนักนะฮะแล้วก็มันจะมีอีกเรื่องนึงที่เหลือมันจะมีเหลือนอกจากครั้งนี้นะฮะเราจะเหลืออีก4ครั้งใช่มั้ย2ครั้งจะเป็นเรื่องไอ้ BP ก็คือพวกระบบเศรษฐกิจแบบเปิดนะฮะเราก็มีวัฏจักรธุรกิจนิดๆนะที่เกี่ยวกับพวกแบบว่าไอ้เงินเฟ้ออะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็เหลืออีก2ครั้งเนี่ยจะเป็นเรื่องการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจนะซึ่งจะไม่ได้อยู่ในหนังสือเล่มนี้แต่ว่ามันอยู่ในคอร์ส description นะทีนี้เนี่ยก็เราก็จะต้องพยายามนะฮะปั่นเอกสารมาให้ได้นะเป็นภาษาไทยนะก็จะพยายามนะจะพยายามนะก็ทีนี้พูดถึงข้อสอบนะข้อสอบนะก็คิดเป็นเท่าที่คิดไปตอนนี้แล้วน่าจะเป็นแบบนี้นะฮะก็คือว่าจะมี5ข้อนะก็ให้ทำทุกข้อนะฮะก็ข้อแรกก็จะเป็นเรื่องของคลาสสิกนะฮะคลาสสิกนะข้อที่2กับข้อที่3เนี่ยน่าจะเป็นของเคนส์นะเพราะว่าเคนส์เนี่ยมันเป็นบทยาวก็น่าจะออกสักประมาณ2ข้อนะก็ยังไม่ได้ออกนะแต่ถ้าตอนนี้ก็อาจจะมีคำนวณสัก1ข้อแล้วก็เป็นแบบว่าอธิบายมากๆหน่อยสัก1ข้อนะของในส่วนของเคนส์นะแล้วก็ข้อที่4เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของ ASMBP นะก็คือเรื่องของไอ้ระบบเศรษฐกิจแบบเปิดนะแล้วก็ข้อสุดท้ายเป็นเรื่อง growth นะการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจก็น่าจะประมาณนี้นะฮะก็คือออกเรื่องละข้อประมาณนั้นก็ถ้าบทที่ไม่ออกก็คือบทที่อาจจะไม่ได้ถามตรงๆนะฮะก็คือบทแรกที่เราพูดถึงไอ้ตัวแปรต่างๆเนี่ยแต่ว่ามันก็จะต้องเอามาใช้เป็นพื้นฐานในการตอบบทอื่นๆต่อไปนะแล้วก็ไม่ค
ิดว่าไม่มีแน่นอนนะก็คือไอ้พวกที่คำนวณรายได้ประชาชาติเป็นข้อใหญ่นะแบบที่อาจารย์วรณีเคยถามนะนั้นเราจะไม่ได้เน้นแต่ว่าถ้าอาจจะมีถามคำถามเล็กๆนิดๆหน่อยๆแต่ว่าไม่ได้เป็นข้อใหญ่อะไรอย่างเงี้ยนะก็จะแทรกๆอยู่ไปตามนั้นนะอยู่ที่ว่าเราจะคลึกอกคลึกใจแค่ไหนนะโอเคนะฮะมีคำถามอะไรไหมเอ่ยอยู่กับข้อสอบและอะไรต่างๆนะไม่น่ามีเลยนะขอถามคำถามสุดท้ายคือว่าปกติทำข้อสอบเนี่ยชอบให้มีเลือกให้เลือกหรือว่าไม่ต้องให้เลือกอยากให้มีให้เลือกหรือว่าไม่ต้องมีให้เลือกก็ได้อยากให้มีให้เลือกจริงเหรอก็งั้นก็จะเป็น6เลือก5อย่างเงี้ยนะฮะแต่ว่าก็จะมีข้อบังคับทำนะคือถ้ามีให้เลือกเนี้ยก็ตกลงเลยนะทุกคนอยากให้มีให้เลือกหมดเลยไหมใครคิดว่าไม่ต้องให้เลือกก็ได้ค่ะอาจารย์ใครคิดว่ามีให้เลือกสักหน่อยก็จะดีค่ะอาจารย์โอเคนะครับอันให้เลือกก็ได้นะก็จะมี6เลือก5นะแต่ว่าปกติตามสไตล์เราเนี้ยคือมันจะมีข้อบังคับนะฮะแล้วก็มีข้อที่ให้เลือกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นข้อบังคับคุณต้องทำนะก็คือถ้าไปใครสมมติว่าคุณไปทำข้อที่ข้อบังคับคือสมมติมี6ข้อเนี่ยคุณไปทำ5ข้อแต่ว่าข้อที่บังคับไม่ได้ทำเนี่ยก็จะได้คะแนนแค่4ข้อนะเพราะว่าไม่ได้ทำข้อบังคับนะซึ่งเรายังไม่เนื่องจากยังไม่ได้ออกก็ยังไม่รู้ว่าไหนบังคับนะเป็นว่า6เลือก5ก็ได้ครับนะฮะ6เลือก5ข้อนึงก็ใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงมันจะดีเหรอ6เลือก5นี่6เลือก5โอเคนะแล้วมีความสับสนตรงนี้หน่อยไม่เป็นไรนะฮะเป็นว่าตามนั้นนะคราวที่แล้วเนี่ยนะเราพูดถึงแบบจำลอง IS LM นั่นหมายมาเจอกันนะกำหนดดุลยภาพในเรื่องของ Y แล้วก็อัตรา R ก็คืออัตราดอกเบี้ยที่แท้คือ Y เนี่ยปกติเราให้มันแทนรายได้ที่แท้จริงใช่ไหมฮะแล้วก็ R คืออัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงนะทีนี้เนี่ยตัวแปรอะไรเอ่ยที่เรายังไม่ได้พูดถึงเลยในเคนเซียนจำได้ไหมว่าตอนแรกตอนคาบแรกที่เราสอนไปเนี่ยเราบอกว่าตัวแปรหลักที่เราสนใจในการที่สร้างแบบจำลองแล้วจะตอบคำถามเนี่ยคือมันจะมีอยู่ประมาณ5ตัวใช่ไหมมีรายได้ประชาชาติใช่ไหมฮะ มีอัตราดอกเบี้ยนะฮะแล้วก็มีอีก3ตัวป่ะ2หรือ3ตัวนะฮะที่เรายังไม่ได้พูดถึงเลยก็คือค่าจ้างราคาแล้วก็การจ้างงานใช่ไหมฮะการจ้างงานซึ่งเราจะพูดถึงสิ่งเหล่านี้ได้เนี่ยคือเราจะต้องหันกลับมาสนใจทางฝั่งตลาดแรงงานนะก็คือฝั่งที่เป็นซัพพลายนะทีนี้ คือเหมือนในตอนที่เราเรียนคลาสสิกนะฮะคุณจะพบว่าตลาดแรงงานคือเวลาที่คุณเอาราคาเข้ามาเกี่ยวข้องคุณพิจารณาผลของราคาเนี่ยนะฮะรูปที่คุณจะต้องวาดเนี่ยก็คือเหมือนในตลาดทั่วไปอ่ะนะก็คือจะมีดีมานด์กับซัพพลายถูกไหมอุปสงค์กับอุปทานจะร่วมกันกำหนดราคาใช่ไหมฮะแล้วก็อย่างในตอนคลาสสิกเนี่ยเราก็จะมีอุปสงค์มวลรวมกับอุปทานมวลรวมซึ่งร่วมกันกำหนดราคาสินค้าและบริการโดยทั่วไปใช่ไหมทีนี้เนี่ยคุณจะเห็นว่าในเคนเซียนเนี่ยเรายังไม่ได้ว่าอุปสงค์มวลรวมกับอุปทานมวลรวมเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยเราจะมาเริ่มต้นจากการคือ3อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะเราเรียนเรื่องเกี่ยวกับอุปสงค์มวลรวมของเคนเซียนนะแต่ว่าหลักสิ่งที่เรายังไม่ได้ทำเลยคือเรายังไม่ได้วาดเส้นอุปสงค์มวลรวมนะฮะเส้นอุปสงค์มวลรวมคืออะไรตึงอุปสงค์มวลรวมคืออะไรเอ่ยไม่มีใครมองหน้าสบตาเราเลยนะฮะหนูอุปสงค์มวลรวมคืออะไรคะใช่จ้ะตอบได้ไหมตอบไม่ได้นะฮะไม่เป็นไรนะฮะดวงธรรมที่แอบอยู่หลังห้องใช่ไหมอุปสมบทรวมคืออะไรจ้ะดวงธรรมอ้าวเราเคยเรียนแล้วเรื่องอุปสมบทรวมจำได้ไหมถ้าหนูจำไม่ได้หนูจะชีวิตหนูจะมีปัญหามากนะคะทุกๆคนนะฮะเราเคยได้อุปสมบทรวมแล้วถูกไหมอุปสมบทรวมคือเส้นที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างอะไรกับอะไรเส้น AD ของเราเนี่ยนะฮะคือเส้นที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง
อะไรกับอะไรนะกับตึงเราตั้งแต่เกิดมาหนูเคยวาดรูปที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างราคากับอัตราดอกเบี้ยหรอคะลูกอุปสมบทรวมแสดงความสัมพันธ์ระหว่างอะไรกับอะไรราคากับปริมาณเสนอซื้อถูกไหมอุปสมมันเหมือนเส้นอุปสมนั่นแหละคือแสดงความสัมพันธ์ระหว่างราคากับปริมาณเสนอซื้อนะฮะนะฮะเพียงแต่พอมันเป็นคำว่า aggregate หรือว่ามวลรวมเนี้ยมันจะแสดงความสัมพันธ์นะฮะระหว่างระดับราคาสินค้าและบริการโดยทั่วไปนะคือราคานั่นแหละแต่ราคาในที่นี้เราไม่ได้พูดถึงราคาสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งแต่เราพูดถึงราคาของทั่วไปรวมกันนะฮะตามอุปสงค์มานะฮะตามอุปสงค์ก็คือปริมาณเสนอซื้อทีนี้เมื่อมันแสดงความสัมพันธ์ระหว่างราคาใช่ไหมฮะราคากับปริมาณนะทีนี้คำถามของอาจารย์ก็คือว่าอีปริไม่ควรพูดคำไม่สุภาพนะฮะคุณปริมาณนะฮะคุณปริมาณที่เราพูดถึงเนี่ยนะฮะปริมาณสินค้าและบริการเนี่ยในทางมหภาคเราเรียกมันว่าอะไรอะไรคือสินค้าปริมาณสินค้าบริการที่ผลิตขึ้นมาในระบบเศรษฐกิจเราเรียกมันว่าไมโครเนี่ยตัวแปรอะไรที่พูดถึงปริมาณสินค้าและบริการที่มีการผลิตในระบบเศรษฐกิจดึงดึงลืมแล้วใหญ่เจ้าเอ๋ยหนูมันก็คือรายได้ประชาชาติถูกไหมเอ่ยที่เราเคยบอกถูกไหมว่ารายได้ประชาชาติเนี้ยมันคือปริมาณสินค้าและบริการที่ผลิตในระบบเศรษฐกิจนะเพราะฉะนั้นในเมื่ออุปสมบทรวมนั้นมันแสดงความสัมพันธ์ระหว่างราคากับปริมาณถูกไหมราคาในที่นี้คือระดับราคาสินค้าโดยทั่วไปนะระดับราคาสินค้าและบริการโดยทั่วไปปริมาณในที่นี้เนี่ยก็คือปริมาณสินค้าและบริการทั้งหมดที่มีการผลิตในระบบเศรษฐกิจซึ่งนั่นก็คือรายได้ประชาชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะแม้ว่าเราจะจำไม่ได้ที่ผ่านมานะฮะครั้งนี้เราจะจำได้แล้วว่าอุปสมบทรวมและอุปทานมวลรวมเนี่ยเราวาดบนกราฟที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง y กับ p นะฮะเวลาเราวาดเนี่ยนะฮะเส้นถ้าเราวาด ISLM เนี่ยมันแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง y กับ r หรือว่าอัตราดอกเบี้ยกับรายได้นะในขณะที่ ADAF เนี่ยแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง y กับ p นะฮะ y กับ p เพราะฉะนั้นตอนนี้เรากำลังเอาตัวแปรราคานะฮะหรือตัว p เนี่ยเข้ามาพิจารณาด้วยนะฮะเอาผีเข้าสรรพะด้วยเอาล่ะทีนี้อุปสมบทรวมของเคนส์ได้มาจากอะไรอุปสมบทรวมของคลาสสิกถ้าเราจำได้นะฮะเราได้มาจากการใช้ทฤษฎีปริมาณเงินถูกไหม M เนี่ยเท่ากับ KPY ใช่ไหมจำได้ไหมนะฮะเราก็ย้ายข้างไปย้ายข้างมาเราก็จะได้ว่ารายได้กับราคาสินค้าเนี่ยมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกันภายใต้ข้อสมมติว่าP เดี๋ยวนะ K แล้วก็ M เนี่ยคงที่ใช่ไหมครับทีนี้สำหรับเคนเซียนนะฮะอุปสมบทรวมเนี่ยก็จะได้มาจากตลาดดุลยภาพร่วมในตลาดเงินและตลาดผลผลิตนะพูดง่ายๆก็คือว่านะฮะสำหรับเคนเซียนเนี่ยเส้น AD เนี่ยนะฮะได้มาจากแบบจำลอง ISLM นะฮะแบบจำลองคือแบบจำลอง ISLM เนี่ยเป็นตัวที่บอกเราว่าเพื่อให้ตลาดเงินและตลาดผลผลิตอยู่ในดุลยภาพเนี่ยนะฮะรายได้ประชาชาติและอัตราดอกเบี้ยควรจะเป็นเท่าไหร่ถูกไหมฮะนี่คือ ISLM ISLM เนี่ยบอกความสัมพันธ์ระหว่างรายได้กับอัตราดอกเบี้ยนะทีนี้เนี่ยสิ่งที่เราต้องทำก็คือว่าเนื่องจาก aggregate demand aggregate supply เราสนใจความสัมพันธ์ระหว่างราคากับรายได้นะเพราะฉะนั้นเราต้องเอาตัวนำเสนอนะฮะตัวแปรราคาเข้ามาอยู่ในแบบจำลอง ISLM นะถ้าคุณจำได้ก่อนหน้านี้ ISLM เนี่ยไม่เกี่ยวข้องกับราคาหรือมันยังไม่มีอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับราคานะตอนนี้เราจะเอาราคาเนี้ยเข้ามาใส่ในแบบจำลอง ISLM นะ i
IAS เนี่ยพูดถึงดุลยภาพในตลาดผลผลิตถูกไหมฮะผลผลิตนะดุลยภาพเงื่อนไขดุลยภาพใน IAS เนี่ยคืออะไรเวลาที่คุณ derive เส้น IAS เนี่ยนะฮะเงื่อนไขดุลยภาพคือที่คุณใช้คือหลายครั้งค่ะเท่ากับอะไรเท่ากับ y นะเงื่อนไขดุลยภาพของเส้น IAS เนี่ยคือ y เท่ากับ c บวก i บวก g บวก x ลบ m ถูกไหมหรือว่าถ้าคุณจะใช้รูปแบบหนึ่งก็คือส่วนรั่วไหลเท่ากับส่วนอัดฉีดใช่ไหมฮะ s บวก t เท่ากับ i บวก g บวก x ลบ m นะก็คือก็ย้าย m ไปก็เป็น s บวก t บวก m นะเท่ากับ i บวก g บวก x นะนี่คือเงื่อนไขดุลยภาพที่คุณใช้นะทีนี้ตัวแปรแต่ละตัวนะฮะในแบบจำลองในการสร้างเส้น IAS เนี่ยทั้ง y ก็ดี c ก็ดี i ก็ดี g แล้วก็ x แล้วก็ m เนี่ยเป็นตัวแปรที่เป็นตัวเงินหรือเป็นตัวแปรที่แท้จริงตัวแปรที่แท้จริงคืออะไรเราถามในแบบฝึกหัดของคลาสสิกด้วยใช่ไหมที่เราพูดถึงตัวแปรที่แท้จริงกับตัวแปรที่เป็นตัวเงินเราเคยพูดแล้วตัวแปรที่แท้จริงคืออะไรใครจำได้บ้างไม่มีใครมองสบตาเราเลยนะฮะนันทศักดิ์ตัวแปรที่แท้จริงกับตัวแปรที่เป็นตัวเงินเนี่ยต่างกันยังไงมันคืออะไรตอบไม่ได้อนุญาตให้เลือกเพื่อนช่วยตอบได้หนึ่งคนเรียกเขาแล้วก็บอกว่ากรุณาช่วยผมด้วยครับคุณพี่ตอบผู้ที่เราพูดกับสิจะขอให้เขาช่วยต้องทำไงกรุณาช่วยผมด้วยครับคุณพี่น่ารักมากใช่ไหมนี่นะคะนักศึกษาคะเวลาที่เราจะขอความช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่เราต้องทำยังไงครับพูดจาให้สุภาพอ่อนน้อมนะคะเราต้องมีความอ่อนน้อมถ่อมตนนะเพราะฉะนั้นนี่คือการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในการสอนนะคะโอเควันนี้เรารอดไปได้หนึ่งครั้งเอาล่ะคุณพี่ขาตัวแปรที่แท้จริงกับตัวแปรที่เป็นตัวเงินต่างกันยังไงเอ่ยตัวแปรที่แท้จริงรวมพวกอัตราเงินเฟ้อเข้าไปด้วยเอาล่ะเราจะพูดใหม่แบบนี้นะจริงๆมันสลับกันนะฮะคือตัวแปรที่แท้จริงเนี่ยคือเราตัดผลของราคาออกไปถูกไหมฮะมันเป็นตัวแปรที่ตัดผลของทางราคาออกไปนะแต่ว่าอธิบายเข้าใจง่ายคือสมมติคุณคิดรายได้ประชาชาติเนี่ยนะถ้าคุณคิดตัวแปรที่เป็นตัวเงินเนี่ยก็อย่างเช่นคุณบอกว่าคุณได้รายได้เดือนละ 20,000 บาท 50,000 บาท 30,000 บาทพวกนี้คือเป็นตัวแปรที่เป็นตัวเงินคุณวัดหน่วยของแต่ละอย่างเนี่ยเป็นเงินเป็นหน่วยเงินนะเช่นตัว C เนี่ยคุณก็บอกว่ามีการบริโภค30,000 บาทสมมติอย่างเงี้ยนะอันนี้คือเป็นตัวแปรที่เป็นตัวเงินนะตัวแปรที่แท้จริงเนี่ยเราจะมองแทนที่เราจะมองเป็นหน่วยเงินเนี่ยเราจะมองเป็นหน่วยที่เป็นปริมาณสินค้านะฮะสิ่งที่เราทำคือถ้าสมมติว่าในโลกนี้มีสินค้าแค่ชนิดเดียวเนี่ยสิ่งที่คุณทำก็คือคุณเอาราคามาหารใช่ไหมเช่นคุณบอกว่าคุณได้รายได้30,000บาทของราคาชิ้นละ30บาทเท่ากับว่าคุณมีรายได้ที่แท้จริงเนี่ยก็คือเอา30,000มาหาร30ก็คือได้30,000หาร30เท่าไหร่รู้จัก1,000โอ้ตายละ30,000หารคือได้1,000นะฮะ1,000นี่คือ1,000อะไรเอ่ยหน่วยเป็นอะไรชิ้นนะฮะเพราะฉะนั้นรายได้แท้จริงเนี่ยคือตัวแปรแท้จริงเนี่ยคือตัวแปรนั้นแหละแต่ว่าคุณวัดมันเป็นหน่วยของปริมาณสินค้าแทนที่จะวัดเป็นหน่วยเงินนะฮะเพราะฉะนั้นคือตัวแปรที่เป็นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะคือเวลาที่คุณวัดตัวแปรที่แท้จริงเนี่ยคุณสนใจในเชิงปริมาณเป็นหลักนะฮะในขณะที่ถ้าคุณสนคือถ้าคุณวัดเป็นตัวแปรที่เป็นตัวเงินเนี่ยคุณจะเอาผลทางด้านราคาเนี่ยใส่เข้าไปด้วยนะฮะผลคือตัวแปรที่เป็นตัวเงินจะรวมผลทั้งการเปลี่ยนแปลงของปริมาณและราคานะฮะในขณะที่ถ้าเป็นตัวแปรที่แท้จริงเนี่ยเราจะดูในแง่ของปริมาณเป็นหลักนะทีนี้อันนี้คือสมมติว่ามีสินค้าแค่อย่างเดียวใช่ไหมฮะแต่ว่าพอในระบบเศรษฐกิจเนี่ยมันมีสินค้าอยู่หลายๆอย่างนะฮะตัวแปรที่แท้จริงเนี่ยนะคือหน่วยมันก็จะ
ดูไม่คือหน่วยเนี่ยจะมีปัญหาถูกไหมเพราะว่าคุณจะไม่สามารถนับสินค้าเป็นชิ้นๆได้อะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือไอในทางทฤษฎีเนี่ยตัวไปที่แท้จริงคือคุณเอารายได้ประชาชาติที่เป็นตัวเงินเนี่ยนะฮะหารด้วยระดับราคาสินค้าและบริการของบันเดิลสินค้านะฮะเพราะฉะนั้นจริงๆหน่วยเนี่ยมันคือถ้าของมีชนิดเดียวหน่วยก็จะเป็นชิ้นแต่ทีเนี้ยพอมันของเป็นหลายๆชนิดนะฮะตัวที่คุณหารเนี่ยแทนที่จะเป็นราคาสินค้าชนิดเดียวเนี่ยคุณก็เป็นราคาของตะกร้าสินค้าคือเป็นราคาของกลุ่มสินค้านะเพราะฉะนั้นเนี่ยอีตัวเลขตัวแปรที่แท้จริงเนี่ยนะฮะมันแสดงถึงปริมาณแต่ว่าจะบอกว่าหน่วยมันเป็นชิ้นมันก็จะไม่เชิงอ่ะนึกภาพออกใช่ไหมคือพอมันมีของหลายอย่างเนี่ยคุณจะไม่ได้นับหน่วยของอะไรตัวแปรที่แท้จริงเนี่ยเป็นชิ้นนะฮะเพียงแต่ว่าไอเดียก็คือว่าตัวแปรที่แท้จริงเนี่ยมันเป็นตัวที่วัดปริมาณนะฮะเป็นตัวที่วัดปริมาณนะโอเคทีนี้ในแบบจำลองก่อนหน้านี้นะฮะทุกครั้งเวลาที่เราพูดถึงตลาดผลผลิตเนี่ยทั้ง Y ทั้ง C ทั้ง I ทั้ง G X M ทั้งหมดเนี่ยเราพูดถึงเป็นตัวแปรที่แท้จริงหมดเลยนะคือ Y เนี่ยเราก็มองให้มันเป็นรายได้ประชาชาติที่แท้จริงนะฮะคือ C เนี่ยก็เป็นการบริโภคมวลรวมเนี่ยก็เป็นการบริโภคมวลรวมที่แท้จริงนะคือตัดผลและราคานะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยราคาเนี่ยก็จะยังไม่มีผลต่อเส้น I S นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นกับเส้น IS เนี่ยนะฮะสำหรับเวลาที่คุณเอาราคาการเปลี่ยนแปลงราคาเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยก็คือไม่เปลี่ยนแปลงนะสมมติว่าระดับราคาสินค้าเปลี่ยนแปลงไปนะฮะเส้น IS ไม่เปลี่ยนแปลงนะฮะถ้าเราย้อนกลับไปตอนที่เราทำสร้างเส้น ADAS ของคลาสสิกเนี่ยสิ่งที่เราทำก็คือว่าเราสมมุติใช่ไหมให้ระดับราคาสินค้าเปลี่ยนแปลงไปใช่ไหมแล้วเราก็ดูว่ารายได้ประชาชาติจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรใช่ไหมฮะที่เราเคยทำนะคือเวลาที่เราสร้าง AD คือเวลาเราสร้าง ADAS เนี่ยเราเริ่มต้นจากการให้ P เปลี่ยนนะราคาเปลี่ยนแล้วดูซิว่า Y เนี่ยมันเพิ่มขึ้นหรือลดลงหรือเท่าเดิมใช่ไหมเราทำแบบเดียวกันนะฮะเพราะฉะนั้นนะฮะเราจะเริ่มต้นจากการเพราะฉะนั้นนะฮะสมมุติให้คุณจะให้ P เพิ่มขึ้นหรือน้อยลงก็ได้แต่ว่าโดยทั่วไปที่เราชอบทำอะไรก็คือให้ P เนี่ยนะฮะเพิ่มขึ้นนะฮะจาก P 0ไปเป็น P 1คือเราขอวาดไว้ก่อนนะครับกราฟของเราบอกแล้วเวลาคุณวาดกราฟ ADAS เนี่ยนะฮะแกนนอนแทนรายได้ใช่ไหมก็คือปริมาณนั่นแหละนะแกนตั้งแทนราคาสินค้านะฮะปริมาณนี่คือรายปริมาณที่แท้จริงนะเป็นรายได้ที่แท้จริงรายได้ประชาชาติที่แท้จริงเราสมมติเริ่มต้นให้เดิมนะฮะ y ของคุณเนี่ยอยู่ที่ y 0นะฮะซึ่งสอดคล้องกับระดับราคา p 0นะเพราะฉะนั้นจุดเริ่มต้นของคุณอยู่ที่จุด a นะอาจารย์บอกว่าให้ราคาเนี่ยเพิ่มขึ้นจาก P 0เป็น P 1คำถามของอาจารย์คือว่า Y เนี่ยจะเพิ่มขึ้นเท่าเดิมหรือน้อยลงถ้า Y เพิ่มขึ้นนะฮะเวลา P เพิ่ม Y เพิ่มเส้นจะมีลักษณะเป็นความชันเป็นบวกถูกไหมถ้าเวลาที่ P เพิ่มแล้ว Y ลดลงเส้นก็จะมีความชันเป็นลบแต่ถ้า P เพิ่มแล้ว Y เท่าเดิมเส้นก็จะมีความชันเท่ากับinfinity นะก็คือเป็นเส้นตั้งฉากแบบนี้นะโอเคนะที่ผ่านมาเราเคยเจอเส้นหน้าตาแบบไหนไปแล้วบ้างนะฮะเราเคยเจอเส้นที่มีความชันเป็นลบถูกไหมคือ aggregate demand ของคลาสสิกเนี่ยมีความชันเป็นลบเพราะว่าเวลาที่คุณเพิ่มราคาสินค้าเนี่ยนะฮะรายได้ประชาชาติก็จะลดลงใช่ไหมaggregate demand นะก็คือถ้าเพิ่มราคารายได้ลดลงนะในขณะที่ aggregate supply ของคลาสสิกเนี่ยเป็นเส้นที่ตั้งฉากกับแกนนอนเพราะว่าไม่ว่าราคาเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่เนี่ยปริมาณผลผลิตเท่าเดิมเสมอก็คือที่ full employment ใช่ไหม
ที่เราเคยพูดถึงคลาสสิกนะเพราะฉะนั้น AS คลาสสิกเป็นเส้นหน้าตาแบบนี้ AD ของคลาสสิกเป็นเส้นหน้าตาแบบนี้นะที่เราเคยเจอเรามาดูบ้างว่าตอนนี้นะฮะ AD นะฮะของเคนเซียนจะหน้าตาเป็นแบบไหนเอาล่ะเรากลับมาที่ใบนี้นะฮะเราบอกว่าสมมุติให้ p เพิ่มขึ้นนะฮะเรารู้ว่าเมื่อกี้เราบอกว่าเส้น IS เป็นยังไงนะคงเดิมไม่เปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็ควรจะวาดอีกสักหนึ่งเส้นนะฮะอาจารย์จะคือเนื่องจากเราบอกว่ามันได้มาจากเส้น ISLM ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่อาจารย์จะวาดก็คือ ISLM นะ ISLM ทีนี้เนี่ย ISLM เนี่ยแกนนอนคือ Y แกนตั้งคือแกนตั้งไม่ใช่ราคาแล้วแต่เป็นอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงนะอันนี้เป็นราคาที่ได้แต่ดอกเบี้ยต่างกันตรงนี้นะทีนี้เนี่ยเราเนื่องจากว่าเราเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าดุลยภาพเดิมเนี่ยอยู่ที่ Y 0ถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าจำสมมติว่าให้อัตราดอกเบี้ยเดิมอยู่ที่ R 0แล้วกันนะฮะก็ทื่อๆอันไหนคือ LM อันไหนคือ AS อันไหนคือ IS อันนี้คือเส้นอะไร IS นะเส้นที่มีความชันเป็นลบคือ IS เส้นนี้คือ LMอันนี้เรายังไม่ได้คิดอะไรเลยนะเราเริ่มต้นจากจุดตั้งต้นของเรานะฮะก็คือว่าเราเริ่มต้นให้เดิมในระบบเศรษฐกิจอยู่ในดุลยภาพนะฮะก็คือที่ระดับ Y0 นะฮะซึ่ง Y0 เนี่ยสอดคล้องกับอัตราดอกเบี้ย R0 นะฮะแล้วก็สอดคล้องกับระดับราคา P0 คำถามของอาจารย์คือพอ Y พอราคาพอ P เนี่ยเพิ่มจาก P0 เป็น P1 นะฮะเกิดอะไรขึ้นนะฮะแบบจำลอง ISLM นะฮะเมื่อกี้เราได้ว่าเนื่องจาก IS เนี่ยมันคือ y เท่ากับ c บวก i บวก g บวก x ลบ m ทุกอย่างนั้นเป็น real term หมดคือเป็นตัวแปรที่อยู่ในรูปตัวแปรที่แท้จริงหมดไม่มีอะไรถูกกำหนดโดยราคาเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผลของราคาเนี่ยมันจะไปมีต่อ LM ซึ่ง make sense ถูกไหมเพราะว่า LM เนี่ยมันแสดงดุลยภาพในตลาดอะไรตลาดเงินถูกไหมเพราะฉะนั้นเวลาที่ราคาของเปลี่ยนเนี่ยมันก็ควรจะไปเกี่ยวข้องกับการถือเงินความต้องการถือเงินปริมาณเงินอะไรต่างๆนะฮะทีนี้เนี่ยคือเดิมเนี่ยนะฮะเดิมเนี่ยเราบอกว่าดุลยภาพในตลาดเงินเนี่ยถูกกำหนดโดยสมการ M S เท่ากับ M D ถูกไหมฮะที่เราบอกคำถามของเราก็คือว่า MS กับ MD เนี่ยคุณวัดเป็นตัวแปรที่แท้จริงหรือเป็นตัวแปรที่เป็นตัวเงินนะในความเป็นจริงเนี่ยนะคุณจะวัดยังไงก็ได้นะเพียงแต่ว่าถ้ามันจะเท่ากันได้แสดงว่า2อันเนี่ยต้องมีหน่วยที่เหมือนกันถูกมั้ยฮะคือถ้าอันนึงหน่วยเป็นบาทอีกอันนึงหน่วยเป็นชิ้นสมมติอย่างเงี้ยมันจะจับคุณจะจับมันมาเท่ากันได้มั้ยเงิน3บาทเท่ากับปลา2ตัวอย่างเงี้ยก็จะเท่ากันไม่ได้ถูกไหมคือเงินก็ต้องเท่ากับเงินชิ้นก็ต้องเท่ากับชิ้นเพราะฉะนั้นการที่คุณจะนิยามตัวแปรทั้ง2ตัวเนี่ยคุณอาจจะคุณจะบอกว่าเป็น real term หรือเป็น nominal term ก็ได้แต่ว่าต้องให้มันเหมือนกันนะทีนี้ก่อนหน้านี้เนี่ยนะก่อนหน้านี้เนี่ยเนื่องจากเรากำหนดให้ราคาสินค้าคงที่นะเพราะราคาสินค้าคงที่เนี่ยนะฮะเราก็ไม่จำพอเราไม่จำเป็นต้องพิจารณาผลของราคาเนี่ยนะฮะคุณจะพูดถึงในเชิงที่เป็น real term หรือ nominal term เนี่ยมันไม่ต่างกันถูกไหมเพราะฉะนั้นอาจารย์สามารถที่จะบอกว่า MS เนี่ยเป็นปริมาณเงินที่เป็นตัวเงินนะก็คือหมายถึงว่ามีเงินอยู่ในระบบเศรษฐกิจทั้งสิ้นเนี่ยรวมแล้วเนี่ย 30,000 บาทสมมติอย่างเงี้ยนะซึ่งเป็นตัวเลขที่น้อยมากนะระบบเศรษฐกิจมีเงินเป็นล้านใช่ไหม 30,000 บาทสมมติอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นความต้องการถือเงินอาจารย์ก็จะต้องมีไฟล์ให้อยู่ในรูปของบาทก็คือเป็น nominal term ด้วยเหมือนกันนะฮะหรืออาจารย์จะบอกว่าปริมาณเงินเนี่ยนะฮะเป็นปริมาณเงินที่แท้จริงก็ได้คืออาจารย์อาจจะบอกว่าในระบบเศรษฐกิจเนี่ยตอนนี้มีเงินบาทอยู่ทั้งหมด 30,000 บาทอาจารย์ก็บอกว่าระบบเศรษฐกิจเนี่ยมีเงินบาทอยู่
พอที่จะซื้อของหมื่นชิ้นพันชิ้นอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นก็คือเป็นการพูดถึงปริมาณเงินแต่เป็นการพูดในเรียลเทอมคือแทนที่เราจะนับเป็นหน่วยเงินเนี่ยเรานับเป็นหน่วยของปริมาณของนะฮะเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่าปริมาณถึงแม้ว่ามันจะเป็นปริมาณเงินเนี่ยคุณจะวัดเป็นหน่วยเงินหรือว่าเป็นหน่วยสินค้าเนี่ยมันก็ได้คือว่าเป็นนอมินอลเทอมหรือเรียลเทอมก็ได้ทั้งนั้นนะฮะทีนี้คำถามของอาจารย์ก็คือว่าเวลาที่รัฐบาลเนี่ยนะฮะคือเราบอกว่าปริมาณเงินนี้เป็นตัวแปรที่รัฐบาลสามารถกำหนดเป็นค่าอะไรก็ได้ถูกไหมฮะที่ผ่านมาเราบอกนี้ตลอดนะตัวแปรที่รัฐบาลสามารถกำหนดบอกว่าให้มันเป็นเท่าไหร่ก็ได้เนี้ยคือปริมาณเงินที่แท้จริงหรือปริมาณเงินที่เป็นตัวเงินสมมติว่ารัฐบาลเนี่ยนะครับบอกว่าคือข้อแตกต่างคืออะไรนะฮะข้อแตกต่างก็คือว่าปริมาณเงินที่แท้จริงเนี่ยเท่ากับปริมาณเงินที่เป็นตัวเงินละหารด้วยราคาสินค้าถูกไหมฮะรัฐบาลเนี่ยจะกำหนดราคาสินค้าไม่ค่อยได้หรอกถูกไหมแต่สิ่งที่เขากำหนดได้แน่นอนคืออยากให้ในระบบเศรษฐกิจนี้มีเงินเท่าไหร่นะเช่นสมมติว่าตอนนี้มีปริมาณเงินอยู่ทั้งหมดเนี่ยนะฮะ1 ล้านบาทถ้านางอยากได้ให้ปริมาณเงินเพิ่มเป็น1,200,000 บาทในระบบเศรษฐกิจรัฐบาลก็ทำยังไงรัฐบาลก็ขายซื้อคืนพันธบัตรรัฐบาล200,000 บาทถูกไหมเอาพันธบัตรมาเอาเงินไปก็ปล่อยเงินเข้าไปในระบบเศรษฐกิจจาก100,000ก็กลายเป็น100,000จาก1 ล้านก็กลายเป็น1,200,000ถูกไหมเพราะฉะนั้นสิ่งที่รัฐบาลสามารถคำนวณได้เนี้ยขออภัยสิ่งที่รัฐบาลสามารถควบคุมได้เนี่ยคือปริมาณเงินที่แท้จริงหรือปริมาณเงินที่เป็นตัวเงินที่เป็นตัวเงินถูกไหมที่เป็นตัวเงินเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะถ้าแต่ว่าทำไมก่อนหน้านี้เนี่ยเราถึงไม่สนใจความแตกต่างมากนักนะเพราะก่อนหน้านี้ราคาสินค้ามันคงที่ถูกไหมพอราคาสินค้าคงที่เนี่ยรัฐบาลกำหนดปริมาณเงินที่เป็นตัวเงินมันก็เท่ากับปริมาณเงินเท่ากับการกำหนดปริมาณเงินที่แท้จริงนะเช่นสมมติว่าคุณบอกว่าราคาสินค้าอยู่ที่30 บาทไม่เปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นถ้าอยากให้มีปริมาณเงินที่แท้จริง10,000 บาทคุณก็ต้องใช้ก็ต้องกำหนดให้มีปริมาณเงินที่เป็นตัวเงิน300,000ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นคุณจะเห็นว่าถ้าราคามันไม่เปลี่ยนแปลงเนี่ยนะรัฐบาลก็คือจะสามารถกำหนดได้ทั้งปริมาณเงินที่แท้จริงและที่เป็นตัวเงินถูกไหมเพราะว่าราคามันถูกกำหนดให้คงที่นะแต่ตอนนี้เนี่ยเนื่องจากราคามันไม่คงที่ละนะคุณก็จะพบว่าเมื่อราคาไม่คงที่เนี่ยสิ่งที่รัฐบาลสามารถกำหนดได้จริงๆเนี่ยไม่ใช่ปริมาณเงินที่แท้จริงแต่เป็นปริมาณเงินที่เป็นตัวเงินนะเอาละ เพราะฉะนั้นวิธีการที่ง่ายที่สุดนะฮะที่เราจะทำนะฮะที่เราจะทำนะคือจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะต้องอธิบายแบบนี้ว่าหนังสือแต่ละเล่มเนี่ยนะก็จะใช้วิธีการที่ดีลกับปัญหาเนี่ยไม่เหมือนกันนะฮะในหนังสืออาจารย์วรณีเนี่ยคุณจะพบว่าเขากำหนดทุกอย่างเป็นตัวเงินนะใช้ปริมาณเงินเป็นตัวเงินนะฮะเพียงแต่ว่าพอมาถึงเส้น LM เนี่ยนะฮะเส้น LM เนี่ยเขากำหนดจากตลาดเงินแล้วก็คิดตัวแปรทุกตัวเป็นตัวเงินหมดนะฮะแต่ถ้าคุณเปิดในหนังสือของอาจารย์วรณีเนี่ยเขาจะใช้เส้น LM หารด้วย Pนะฮะ LM หารด้วย P คือเนื่องจาก LM เนี่ยนิยามด้วยสิ่งที่เป็นตัวเงินใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยพอหารด้วย P เพื่อที่จะกำหนดรายได้ประชาชาติที่แท้จริงนะแต่ว่าสิ่งที่อาจารย์ทำเนี่ยทำจากหนังสือตามหนังสือของน่าจะของแมนคิวและของโฟรเยนด้วยนี่นะฮะก็คือว่าแทนที่เราจะพูดถึง LM ที่พูดถึงดุลยภาพในตลาดเงินที่เป็นตัวเงินเนี่ยเราจะพูดถึง LM ที่เป็นดุลยภาพในตลาดเงินโดยวัดเป็นตัวแปรที่แท้จริงนะเพราะฉะนั้นดุลยภาพในตลาดเงินนะฮะนะฮะจะพิจารณาเป็น real term นะเป็นตัวแปรที่แท้จริงให้หมดนะเป็นตัวแปรที่แท้จริงให้หมดนะฮะคุณอาจจะมีความรู้สึกว่าชีวิตฉันจะต้องยุ่งยากมากไหมนะคำตอบก็คือว่าจริงๆชีวิตคุณเนี่ยไม่ยุ่งยากเท่าไหร่นะฮะเพียงแต่สิ่งที่คุณทำก็คืออย่างนี้นะฮะสิ่งที่คุณทำก็คือว่าถ้าอาจารย์ยังยืนยันนะฮะอาจารย์ยืนยันว่าให้
MAS ของอาจารย์เนี่ยนะฮะเป็นตัวแปรที่พูดถึงปริมาณเงินที่รัฐบาลสามารถควบคุมได้นะฮะให้ MS นะฮะคือปริมาณเงินใน nominal term นะฮะก็คือที่รัฐบาลสามารถกำหนดได้ตามใจชอบทีนี้เนื่องจากเราต้องการพิจารณาทุกอย่างให้มันเป็น real term ใช่ไหมฮะให้มันเป็นในรูปของตัวแปรที่แท้จริงนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าปริมาณเงินที่รัฐบาลสามารถกำหนดได้ในรูปของ nominal term แทนด้วย MS นะฮะเพราะฉะนั้นปริมาณเงินที่แท้จริงก็คือปริมาณเงินที่อยู่ในรูปของ real term เนี่ยมันจะต้องเท่ากับเท่าไหร่คือนะฮะ ms หารด้วยอะไรเอ่ยหารด้วย pเรามองปริมาณเงินเนี่ยเป็น nominal term เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราอยากจะหาดุลยภาพในตลาดเงินในรูปที่เป็น real term เนี่ยเราก็ใช้ ms เนี่ยหารด้วย p นะทุกอย่างก็คิดเป็น real term นะฮะเราเรียกสิ่งนี้นะฮะว่า real money balance เนี่ยมันยังไม่ balance สินะฮะเดี๋ยวก่อนเก็บไว้ก่อนบาลานซ์ต้องมีอีกอันหนึ่งนะทีนี้อีกอันหนึ่งนะฮะอีกอันหนึ่งนะก็คือให้ MD นะฮะทีนี้เนี่ยเนื่องจาก MD เนี่ยมันขึ้นกับอะไรนะ MD คือปริมาณเงินเนี่ยนะมันขึ้นกับรายได้ประชาชาติที่แท้จริงมีสองส่วนสองเคนเซียนใช่ไหมส่วนหนึ่งก็คือว่าเป็นส่วนที่ขึ้นกับรายได้ประชาชาติที่แท้จริงก็คือปริมาณเงินเพื่อจับจ่ายใช้สอย transaction demand for money แล้วก็precautionary demand for money นะอีกส่วนหนึ่งเนี่ยมันเป็นส่วนที่ขึ้นกับอัตราดอกเบี้ยก็คือ speculative demand for money นะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์จะให้ MD เนี่ยนะฮะคือความต้องการถือเงินนะฮะใน real termคือพูดง่ายๆคือตอนนี้คือเมื่อก่อนนู้นเนี่ยอาจารย์ให้ MD กับ MS เนี่ยนะฮะมันเท่ากันได้เนี่ยแสดงว่าอาจารย์ define 2 อย่างเนี้ยมันให้มันเหมือนกันนะฮะแต่ตอนนี้เนี่ยนะสิ่งที่เขานิยมทำกันหลังจากที่เราจะพิจารณาผลของการเปลี่ยนแปลงของราคาเนี่ยนะฮะคือเขาจะให้ MS เนี่ยคุณเนี่ยแทนในส่วนที่เป็น nominal term นะฮะและ MD แต่ MD เนี่ยยังคง real term อยู่ซึ่งถามว่าทำไมอาจารย์ถึงสามารถบอกว่าให้ MD เนี่ยมันอยู่ในรูปของ real term ได้เพราะว่าจริงๆเนี่ยนะฮะปริมาณเงินเนี่ยมันขึ้นกับรายได้ประชาชาติที่แท้จริงแล้วก็ตัวแปรอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงถูกไหมฮะเพราะฉะนั้น MD เนี่ยคุณจะสามารถมองมันเป็นปริมาณเงินความต้องขออภัยเป็นความต้องการถึงเงินที่แท้จริงได้นะเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับตัวแปร2ตัวซึ่งเป็นตัวแปรที่แท้จริงทั้งคู่ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะเงื่อนไขดุลยภาพในตลาดเงินนะก็คือ ms ส่วน p เท่ากับ md ซึ่งเป็นฟังก์ชันของ y กับอันนี้แหละที่เราเรียกว่า real money balanceThank you.
ันนึงนะฮะที่คุณทำได้นะฮะแล้วอาจารย์ไม่แน่ใจว่าจะดีกว่าหรือเปล่านะก็คือว่าถ้าคุณไม่อยากให้เกิดความสับสนนะฮะว่าเฮ้ยอันนึงมันเป็น real nominal term อันนึงเป็น real term นะสิ่งที่คุณทำได้นะก็คือว่าคุณอาจจะมองว่าคุณอาจจะมองว่า MS เนี่ยนะฮะคืออยู่ใน real term real term ก็ได้นะฮะแล้วก็ M ที่เป็น nominal term เนี่ยให้แทน M เฉยๆนะเพราะฉะนั้นคุณก็จะได้ดุลยภาพก็คือว่า MS ของคุณเนี่ยนะฮะซึ่งเป็น real money เนี่ยนะคือปริมาณเงินที่แท้จริงเนี่ยจะเท่ากับ M เฉยๆหารด้วย P นะซึ่งเท่ากับ MD นะฮะซึ่ง MD นั่นก็คือ L 1บวก L 2ใช่ไหมก็ได้เหมือนกันทีนี้เราขอเปิดดูก่อนนะว่าอาจารย์วรณีเขาใช้อะไรนะเอาล่ะนะฮะเราจะใช้อันนี้แหละนะ L อ่ะนะฮะโอเคทีนี้ทุกคนเข้าใจที่เราพูดไหมเนี่ยว่าทำไมมันถึงมันเหมือนกันยังไง2อันนี้นะคือทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ที่สัญลักษณ์ที่คุณจะใช้ใช่ไหมฮะทีนี้เนี่ย เพื่อตกลงให้มันเป็นรูปแบบเดียวกันละกันนะฮะอาจารย์ก็คิดว่านะเราใช้แบบนี้น่าจะดีกว่านะก็คือว่าอาจารย์มองว่า MS เนี่ยนะฮะคือปริมาณเงินที่อยู่ในรูปของ real term นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันถ้าเป็นปริมาณเงินที่เป็น nominal term เนี่ยคือ M เฉยๆนะฮะหารด้วย P นะฮะซึ่งมันก็คือจะเท่ากับ L นะคือความต้องการถือเงินซึ่งจะขึ้นกับ Y กับ R ใช่ไหมซึ่ง L เนี่ยก็คือ MD นะโอเคเอาเป็นว่าเราตามนี้นะตัวแปรทุกตัวในนี้นะฮะจะเพราะฉะนั้นถ้าอาจารย์ยึดเงื่อนไขที่เป็นเงื่อนไขดุลยภาพเวลาที่คุณหาเส้น LM นะฮะในกรณีที่คุณอนุญาตให้ P ของคุณเนี้ยเปลี่ยนแปลงไปได้นะคุณก็จะได้ว่าเงื่อนไขดุลยภาพก็คือ MD เท่ากับ MS นั่นแหละนะ MD เนี่ยคือความต้องการถือเงินขึ้นกับ Y กับ R ในขณะที่ MS เนี่ยคือปริมาณเงินที่เป็นตัวเงินหารด้วย P นะฮะโอเคตรงนี้มีใครงงไหมไม่งงนะทีนี้เมื่ออาจารย์เอาแบบนี้นะเพราะฉะนั้นคุณต้องจดโน้ตเอาไปด้วยนะว่าอันนี้เนี่ยอันนี้คุณน่าจะจดไปแล้วนะเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยจดไปว่ามันเป็นสิ่งที่คุณสามารถที่จะทำได้นะแต่ว่าหรืออีกอันนึงที่คุณจะจดไปก็คือคุณก็ตัดตัวนี้ก็ได้นะตัด A ออกไปก็คือให้เหลือแค่ว่า M เนี่ยคือปริมาณเงินใน nominal term นะฮะปริมาณเงินที่แท้จริงเนี่ยก็คือ M เฉยๆส่วนด้วย P นะซึ่งก็ให้มันก็คือ MS เอาตามนี้แหละแล้วก็อันนี้ก็เป็น M ส่วน P เฉยๆแบบนี้แล้วกันนะตกลงให้มันเป็นเหมือนกันนะโอเคเอาล่ะทีนี้เมื่อคุณตกลงแบบนี้นะฮะสิ่งที่รัฐบาลสามารถกำหนดได้คือ MS หรือว่า M เฉยๆ M เฉยๆนะต่อไปนี้สิ่งที่รัฐบาลกำหนดได้คือ M เฉยๆนะฮะ M เฉยๆถ้ารัฐบาลเพิ่ม M เนี่ย M ถ้ารัฐบาลเพิ่ม Mแล้ว P คงที่ MS ก็จะเพิ่มด้วยถูกไหมเพิ่มด้วยนะแต่ตอนนี้เนี่ยนะฮะเรากำลังจะหาเส้น AD ใช่ไหมเรากำลังจะหาเส้น AD นะเราบอกว่าเราสมมุติให้ P เพิ่มขึ้นจาก P 0ไปเป็น P 1ถูกไหมฮะ P 0ไปเป็น P 1เมื่อเราจะหาเส้น AD เนี่ย P เพิ่มขึ้นในขณะที่ปริมาณเงินเราเปลี่ยนแปลงไหมเรายังไม่ได้บอกให้ปริมาณเงินเปลี่ยนแปลงถูกไหมเราจะหาเส้น AD เส้น AD คือบอกโอเคดูซิว่าถ้าราคาสินค้ามันเพิ่มขึ้นเนี้ยดุลยภาพในตลาดต่างๆจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงที่จะทำให้ท
ที่จะส่งผลต่อตัวแปร y ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์ให้ p เพิ่มขึ้นพอ p เพิ่มขึ้นเนี่ยนะฮะคุณจะเห็นว่า m ส่วนเนื่องจาก m มันคงที่เพราะว่าเรายังไม่ได้บอกรัฐบาลเพิ่มปริมาณเงินถูกไหมเนื่องจาก m อยู่เฉยๆแต่ p เพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้น money supply real money supply จะลดลงถูกไหมฮะลดลงนะคือเวลาที่คุณวาดกราฟในตลาดเงินนะคุณยังสามารถวาดกราฟแบบเดิมได้นะฮะก็คือแกนตั้งแทนอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงนะเพียงแต่ว่าแกนนอนเนี้ยแทนที่คุณจะมองว่ามันเป็นปริมาณเงิน M เฉยๆเนี่ยคุณก็ต้องมองว่ามันเป็น M ส่วน P นะเป็น real money balance นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดิมนะฮะดุลยภาพอาจจะอยู่ที่ตรงนี้นะฮะอันนี้คือ R0 นะอันนี้คือ MDนะฮะอันนี้คือ ms p p 0นะฮะทีนี้พอ p เพิ่มขึ้นนะฮะ p เพิ่มขึ้นจาก p 0เป็น p 1นะฮะก็คือ m ส่วน p ก็จะน้อยลงถูกไหมเส้น ms ของคุณก็จะชิปแบบนี้อันนี้คือ ms ที่ p 1นะฮะยังไงดีเนี่ยไอ้ตัวนี้คือ m ส่วน p 1ใช่ไหมในขณะที่ไอ้ก้อนนี้คือ m ส่วน p 0ถ้า p 1มากขึ้น m ส่วน p 1มากกว่า p 0เพราะฉะนั้น m ส่วน p 1ก็จะต้องน้อยกว่า p 0นะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือเหมือนกับเส้น money คือพูดง่ายๆคือเหมือนกับ money supply ของคุณเนี่ยชิปซ้ายนะคือตอนนี้ money supply ไม่ได้ชิปซ้ายเพราะว่ารัฐบาลเพิ่มปริมาณเงินแต่ชิปซ้ายเพราะว่าราคาสินค้ามันเพิ่มขึ้นทำให้ real money balance คือปริมาณเงินที่แท้จริงเนี่ยมันน้อยลงอัตราดอกเบี้ยเป็นยังไงเอ่ยสูงขึ้นนะฮะเป็น R 1คำถามนะฮะเกิดอะไรขึ้นกับเส้น LM เอ๊ะคำว่าเส้น LM อยู่ที่ไหนเนี่ยอ๋อเกิดอะไรขึ้นกับเส้น LM เกิดอะไรขึ้นกับเส้น LMเส้น LM ชิปขึ้นเพราะอะไรทำไมเส้น LM ถึงชิปเพราะว่ารายได้คุณไม่ได้เปลี่ยนถูกไหมรายได้คงที่แต่ว่าอยู่ๆอัตราดอกเบี้ยมันเพิ่มขึ้นซึ่งเพิ่มขึ้นเพราะอะไรเพิ่มขึ้นเพราะอะไรทำไมอัตราดอกเบี้ยถึงเพิ่มขึ้นถูกครับไหนล่ะเพิ่มขึ้นเพราะว่าเราสมมุติให้อะไรเปลี่ยนจ้ะราคาสินค้าเปลี่ยนถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยพูดง่ายๆคือเวลาที่คุณวาด LM เนี่ยนะฮะเวลาที่คุณวาด LM เนี่ยตัวแปรที่คุณสนใจคือ R กับ Y ในกรณีนี้เนี่ย R มันเพิ่มขึ้นโดยที่ Y คงที่ R เพิ่มเพราะอะไรเพราะเราสมมุติให้ราคาสินค้ามันเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นเส้น LM เลยชิปขึ้นนะ LM ชิปเป็น LM พรามแล้วกัน R 1อยู่ตรงไหนนี่เหรอหรือนี้หรือตรงไหนนี่นี่คุณดูก่อนนะฮะนี่คือ LM ทำไมเรามีหลายส่วนLM ของเราเนี่ยนะฮะ R 1เนี่ยคือการที่อัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นโดยที่ราคาสินค้ามันเพิ่มขึ้นถูกไหมรายได้ยังแต่รายได้เปลี่ยนหรือยังเอ่ยรายได้ยังไม่ได้เปลี่ยนถูกไหมถ้ารายได้เปลี่ยนเนี่ย MD จะต้องเปลี่ยนด้วยถูกไหมแต่รายได้ไม่เปลี่ยนเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะ R 1เนี่ยอยู่ตรงนี้ถูกไหมคือระดับรายได้เท่าเดิม LM ที่ชิปขึ้นเนี่ยคือระยะที่ชิปขึ้นเนี่ยคือเพราะว่าอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นเนื่องจากราคาสินค้ามันเพิ่มขึ้นเอาล่ะแต่ด
ูจากรูปนี้ดุนยภาพอยู่ที่ไหนดุนยภาพอยู่ที่อานหนึ่งหรือเปล่าไม่ใช่ดุนยภาพอยู่ที่จุดที่เส้นแดงตัดกับเส้นสีน้ำเงินถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นจุดดุนยภาพอยู่ที่จุดนี้ดุนยภาพอยู่ที่จุดนี้ถูกไหมจุด E นะฮะวายหนึ่งแล้วกันจุด E นะฮะเรามาดูรูปก่อนนะฮะเราลิงก์มายังคำถามต้นเรื่องของเรานะฮะก็คือว่าเราอยากจะหาได้ลากเราอยากจะหาเส้น AB ถูกไหมคุณพบว่าโอเคพอรายได้ราคาสินค้าเพิ่มจาก E0 เป็น P1 ใช่ไหม LM ชิปขึ้นนะฮะเป็นระยะจาก R0 เป็น R1 ทำให้ดุลยภาพเนี่ยมาอยู่ที่จุด Eนะฮะจุด E นะซึ่งที่จุด E เนี้ยรายได้ประชาชาติเป็นยังไงเอ่ยลดลงจาก Y0 เป็น Y1 เพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่าเวลาราคาสินค้าเพิ่มขึ้นรายได้ประชาชาติของคุณนั้นลดลงนะฮะเอาเป็นจุด B ก็แล้วกันนะอย่างงั้นจะได้เป็นจุด B ด้วยนะฮะอันนี้เป็นจุด A นั่นหมายความว่าเส้น aggregate demand ของเคนเซียนนั้นมีความชันเป็นลบถูกไหมคือราคาสินค้าสูงขึ้นรายได้ประชาชาติดุลยภาพจะลดลงเพราะฉะนั้นคุณได้เส้น AD แล้วถูกไหมทีนี้เหลือปริศนาอยู่หนึ่งข้อก็คือว่าเอาอาจารย์ขาแล้วทำไมอัตราดอกเบี้ยมันแทนที่มันจะเป็น R1 เนี้ยมันกลายมาเป็นสมมติว่าเป็น R2 นะคำตอบก็คือว่านะเพราะว่าตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรสิ่งที่เกิดขึ้นคือพอรายได้ประชาชาติของคุณเนี่ยนะขออภัยพอ LM คุณชิดขึ้นแล้วรายได้ประชาชาติของคุณเนี่ยมันลดลงถูกไหมฮะเกิดอะไรขึ้นในตลาดเงินอะไรที่มีรายได้ประชาชาติมีผลต่อตัวแปรอะไรในตลาดเงินรายได้ประชาชาติมีผลต่อตัวแปรอะไรคะอะไรนะคะ MD ถูกไหมฮะ MD ความต้องการถือเงินเพื่อจับจ่ายใช้สอยและสำรองเหตุฉุกเฉินนั้นขึ้นกับรายได้ประชาชาติถ้ารายได้ประชาชาติน้อยลงความต้องการถือเงินเพื่อจับจ่ายใช้สอยและสำรองเหตุฉุกเฉินจะน้อยลงเส้น MD จะต้องชิดไปทางซ้ายถูกไหมเพราะฉะนั้นดุลยภาพก็เลยมาอยู่ที่ R2 ซึ่งต่ำลงจาก R1 แต่สูงกว่า R0 จริงๆอาจารย์คือถ้าอาจารย์จะทำให้ดีเนี่ยนะอาจารย์ควรจะสามารถที่จะวาดใน3รูปแบบที่เราเคยทำคราวที่แล้วนะโดยที่แกนตั้งนี่คือ R ใช่ไหมฮะแล้วก็คุณก็จะเห็นว่ามันมีการชิปได้งงไหมเนี่ยหลังจากมองไปสัก 2-3 นาทีแล้วมีใครงงยกมือขึ้นหนูงงจนไม่รู้ว่าหนูงงหรือไม่งงกันแน่ค่ะหนูงงใช่ไหมเอาใหม่เอาล่ะนะคะเราจะวาดรูปให้เล็กลงหน่อยก็แล้วกันนะเพื่อที่จะได้มีทั้งหมด3กราฟอยู่รูปเดียวกันนะตอนนี้ทุกอย่างอยู่ในดุลยภาพหมดนะฮะอันนี้คือกราฟในตลาดเงินนะฮะ M ส่วน P อันนี้คือกราฟ ISLM นะ R กับ Y อันนี้คือกราฟใน AD นะฮะก็คือ P O โอเคนะเอาล่ะสมมุติเริ่มที่จุดแรกก่อนนะจุดแรกนะอันนี้คือ Y 0อันนี้คือ P 0นะฮะที่ Y 0นั้นนะฮะอันนี้คือเส้น IS ตัดกับเส้น LM อัตราดอกเบี้ยดุลยภาพอยู่ที่ R 0นะฮะซึ่งสอดคล้องกับในตลาดเงินนะฮะ R 0เนี่ยคือเส้นนี้นะฮะอันนี้คือ M ส่วน P 0นะฮะ
ในขณะที่อันนี้เนี่ยนะคือ MD ใช่ไหมที่รายได้ประชาชาติ Y สูงถูกไหมเราเริ่มต้นจากการให้ราคาสินค้าสูงขึ้นจาก P0 เป็น P1 นะฮะเมื่อรายได้ประชาชาติสูงขึ้นจาก P0 เป็น P1 เกิดอะไรขึ้นกับตลาดเงินนะเมื่อกี้เราบอกไว้ M ส่วน P0 จะต้อง P เพิ่มจาก P0 เป็น P1 P0 กลายเป็น P1 นะฮะเพิ่มนะสิ่งที่เกิดขึ้นคือ M ส่วน P0 เป็นไงชิปซ้ายนะฮะอันนี้คือ M ส่วน P1 นะฮะและอัตราดอกเบี้ยดุลยภาพอยู่ที่ R อันนี้คือ R0 อัตราดอกเบี้ยดุลยภาพอยู่ที่ R1 นะที่ R1 นะ R1 นั้นคืออะไรนะคะ R1 คือรายได้ที่รายได้ประชาชาติ Y0 ถูกไหม Y0 นั้นเนี่ยอัตราดอกเบี้ยเพิ่มจาก R0 เป็น R1 นั่นคือ LM เนี่ยชิปชิปขึ้นไปนะฮะเป็นระยะตรงนี้นะอันนี้ก็จะเป็น LM prime ถูกไหม LM prime ใช่ไหมฮะที่ LM prime เนี้ยคุณจะเห็นว่าถึงไอ้ระยะ R1 นี่คือระยะที่มันชิปขึ้นไปแต่ดุลยภาพจริงๆนั้นอยู่ที่จุดไหนเอ่ยจุดนี้ถูกไหมฮะอันนี้คือจุด A นะอันเนี้ยสอดคล้องกับจุด Aทีนี้เนื่องจากตรงนี้เนี่ยนะฮะคุณจะเห็นว่าอันนี้คือดุลยภาพถูกไหมฮะ y ตรงนี้สมมติอาจารย์บอกว่านี่คือ y 1นะฮะนั่นแสดงว่าเมื่อราคาสินค้าเพิ่มขึ้นจาก p 0เป็น p 1นะฮะรายได้ประชาชาติจาก y 0ก็ลดลงเป็น y 1นะฮะอันนี้อาจารย์ให้เป็นจุด b นะอันนี้คือจุด b นะฮะซึ่งขาดอย่างเดียวคือในตลาดเงินมันยังไม่เจอจุด B ถูกไหมเพราะในตลาดเงินจุด B เนี่ยอัตราดอกเบี้ยต้องไม่ใช่ที่ R1 อัตราดอกเบี้ยตรงนี้เนี่ยคือสมมุติว่าเป็น R2 ละกันต้องเป็น R2 ถูกไหมฮะเกิดอะไรขึ้นในตลาดเงินทำให้อัตราดอกเบี้ยไกลจาก R1 มาอยู่ที่ R2 คำตอบก็คือว่าเพราะว่าคุณจะเห็นว่ารายได้ประชาชาติเป็นยังไงเอ่ยลดลงเพราะฉะนั้นความต้องการถือเงินก็จะต้องลดลงด้วยเส้นนี้ก็จะต้องชิดนะเป็นเส้น MD ที่ Y 1นะฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้แล้วเราก็ได้จุดนี้คือจุด B โอเคเขียนแบบนี้เข้าใจขึ้นมากไหมเข้าใจขึ้นนะฮะไม่รู้มากไหมแต่น่าจะเข้าใจขึ้นเพราะมันมี3รูปอยู่ในนี้เพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือ1ก็คือว่าเวลาที่ราคาประชาชาติเพิ่มขึ้นนั้นเนี่ยนะฮะขออภัยเวลาที่ราคาสินค้าเพิ่มขึ้นรายได้ประชาชาติจะน้อยลงนะผ่านตลาดเงินนะผ่านตลาดเงินแล้วก็ทำให้เส้น LM เนี่ยชิปซ้ายนะฮะโอเคแล้วก็พอนี้คุณก็จะได้เส้น AD นะคืออันนี้เราคิดแค่2จุดคุณก็สามารถคิดสัก384จุดก็ไม่มีใครว่าอะไรถ้าคุณมีเวลานะแต่ที่แน่ๆคือคุณจะได้เส้น AD ที่มีความชันเป็นลบนะมีความชันเป็นลบคือถามว่าอาจารย์ถามหนูหา2จุดเนี่ยหนูได้เส้น AD ได้ยังไงนะครับตอบก็คือว่าถ้าคุณอยากได้เส้น AD เนี่ยคุณก็ให้ P เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะเช่นจาก P0 เป็น P1 จาก P1 เป็น P2 P2 เป็น P3 เนี่ยคุณก็จะได้ว่า Y ก็จะค่อยๆลดลงจาก Y0 เป็น Y1 Y1 เป็น Y2 Y2 เป็น Y3 คุณหาเยอะๆเข้ามันก็จะลากได้เป็นเส้นนะโอเคตอนนี้มีใครงงไหมเอ่ยถึงตอนนี้มีใครงงอยู่บ้างไม่งงนะฮะโอเคนะเรียบร้อยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยของเคียนเซียนเนี่ยเราได้เส้น AD มาจากแบบจำลอง ISLM นะสิ่งที่คุณต้องจำก็คือว่าราคาเนี่ยเข้าไปมีผลต่อแบบจำลอง ISLM ผ่านเส้น LMนะฮะไม่ราคาไม่ได้กระทบ IS ราคากระทบเส้น LM นะเพราะตอนนี้เนี่ยดุลยภาพของเส้น LM เนี่ยเรากำหนดในรูปของ real term นะคือ real money balance เนี่ยนะฮะคือปริมาณเงินที่แท้จริงจะต้องเท่ากับความต้องการถือเงินที่แท้จริงนะฮะฝั่ง MD เนี่ยมันเป็นความต้องการถือเงินที่แท้จริงอยู่แล้วนะแต่ฝั่ง
ปริมาณเงินเนี่ยนะฮะเราให้ตัว m เฉยๆเนี่ยเป็นปริมาณเงินที่รัฐบาลกำหนดได้เป็น nominal term เพราะฉะนั้นคุณเลยต้องหาร p คือหารด้วยราคาสินค้าเพื่อให้ปริมาณเงินเนี่ยหรือว่า money supply เนี่ยเป็นอยู่ในรูปที่เป็น real term นะโอเคนะเอาล่ะเรียบร้อยนะฮะนี่เราได้เส้น AD แล้วนะคำถามที่1ถามว่า AD ของเคนเซียนกับ AD ของคลาสสิกต่างกันยังไงบ้างAD ของคลาสสิกหน้าตาเป็นยังไงมีความชันเป็นบวกหรือเป็นลบหรือว่าเป็น0หรือว่าเป็นอินฟินิตี้ธนากร AD ของคลาสสิกหน้าตาเป็นยังไงคะพี่รักมีความชันเป็นลบเหมือนกันเพราะฉะนั้นดูแล้วเนี่ยนะฮะหน้าตาของ AD ของเคนเซียนกับคลาสสิกนั้นไม่น่าจะแตกต่างกันมากถูกไหมไม่น่าจะแตกต่างกันมากแต่มีข้อสำคัญประการหนึ่งที่ทำให้มันแตกต่างกันนะก็คือตอบเราทีนะฮะปกติคลาสสิกเนี่ยสมมุติว่าคุณใช้นโยบายการคลังแบบขยายตัวส่งผลกระทบยังไงต่อเส้น AD บ้างหน้าตาเพลียเหมือนไม่อยากจะคุยกับอาจารย์คนนี้ต่อไปแล้วนะไม่เป็นไรนะฮะเราสงสารท่านนักก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ต้องมาตอบคำถามเราอีกนะถามคนอื่นก็ได้นะฮะแล้วคนที่เราจะไม่เรียกถามเด็ดขาดคือใครรู้ไหมคือคุณพี่คนนี้ชื่ออะไรคะคุณพี่ชื่ออะไรนะฮะพานุพงศ์นะทำไมเราถึงไม่ถามเขารู้ไหมเพราะว่าเพื่อนๆทุกคนถามเขาหมดเลยตั้งแต่คราวที่แล้วจนถึงคราวนี้นะเพราะฉะนั้นเราจะให้เขาเป็นคนที่เพื่อนๆเรียกถามนะดวงธรรมถ้าดวงธรรมยังไม่ออกมาจากหลังห้องเราจะเรียกดวงธรรมทุกภาพไปแล้วสัญญานะคะนี่เราไม่ได้มีความไม่ยุติธรรมนะคะโอเคนะแต่ว่าเราเห็นว่าดวงธรรมเป็นเด็กน่ารักนะคะเราเลยอยากจะตอบดวงธรรมตอบอาจารย์หน่อยมาแล้วนะคะดวงธรรมเมื่อกี้เราถามแล้วเราลืมเลยอ๋อเราถามว่าเมื่อรัฐบาลใช้นโยบายการคลังในตามแนวคิดของคลาสสิกเนี่ยส่งผลกระทบอย่างไรต่อเส้น aggregate demand มีใครตอบได้รีบตอบเลยนะหรือคราวหลังเราต้องให้คะแนนการตอบคำถามด้วยเข้าห้องเฉยๆไม่ได้คะแนนต้องตอบถูกด้วยถึงจะได้คะแนนอย่างนี้หรอนะฮะไม่เอานะเราไม่อยากจะเอาที่อยากไปคะแนนหมดนะฮะเพราะฉะนั้นนี่เราขอให้ทุกคนเนี่ยพยายามตอบคำถามเราหน่อยนะสรุปเมื่อเพิ่ม G เนี่ย aggregate demand เปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนชิปหรือไม่ชิปของคลาสสิกจำได้ไหมชิปหรือไม่ชิปไม่ชิปทำไมถึงไม่ชิปไม่ชิปมาถูกนะฮะถ้าเราจำได้ตอนสมัยเราเรียนคลาสสิกเนี่ยนะรัฐบาลเพิ่ม G เนี่ย aggregate demand ไม่ชิปเพราะว่าใช่ค่ะนี่คือสิ่งที่เราพูดเมื่อกี้ว่าการเพิ่ม G ทำให้ aggregate demand ไม่ชิปแปลว่าเพิ่ม G ไม่ได้ส่งผลต่อ aggregate demand คำถามคือ why ทำไมอะไรเป็นตัวปรับให้ aggregate demand ไม่เปลี่ยนการบ้านคลาสสิกที่เราอุตส่าห์ท่านเขียนและส่งไปให้ทุกคนได้ทำกันนั้นนะคะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าทุกคนเนี่ยได้ทำการบ้านของเราอย่างดีนะคะภูมิใจเหลือเกินเพราะว่ามันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในตลาดเงินให้กู้ Loanable Fund Market จำได้ไหมแล้วตัวที่ปรับให้ aggregate demand ไม่ชิปคืออัตราดอกเบี้ยใช่ไหมพอรัฐบาลเพิ่ม G เนี่ยถ้ารัฐบาลไฟแนนซ์โดยการกู้เงินเพิ่มขึ้นอัตราดอกเบี้ยจะเพิ่มสูงขึ้นพออัตราดอกเบี้ยเพิ่มสูงขึ้นเนี้ยสิ่งที่ลดลงก็คือก
การลงทุนใช่ไหมการลงทุนลดลงเราจะเกิดสิ่งที่เราเรียกว่า full crowding out นะอันนี้สำคัญนะถ้าคุณตอบในเรื่องของคลาสสิกเนี่ยนะถ้าเขาถามเรื่องอะไรแบบนี้นะคุณจะต้องมีคำว่า full crowding out เลยนะต้องคำว่าเนี่ยลดมีเดินคือถ้าถามเรื่องของการใช้นโยบายการคลังคลาสสิกเนี่ยต้องพูดถึง full crowding out ว่าเฮ้ยทำไมจีที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมันไอมันถึงลดลงเท่ากับจีที่เพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็โอเคเกิด full crowding out full crowding out ทำให้ AD นั้นไม่ชิปเพราะว่าถ้า G เพิ่ม10เราเคยคิดให้ดูในตอนนั้นเราเคยทำให้ดูแล้วนะว่า G เพิ่ม10บาท I ก็ลดลง10บาทสมมติอย่างเงี้ยนะฮะมันก็เลย AD ก็เลยไม่ชิปแต่ในกรณีของเคนเซียนนะฮะเราคงจะต้องวาดรูปใหม่เอาล่ะนะฮะเอาล่ะนะฮะสนุกสนานเข้าไปอีกนะฮะy กับ t อันนี้คือ y กับแล้วก็อันนี้คือ y กับ dae นะฮะสมมติเดิมเนี่ยอยู่ที่จุด a อันนี้คือ y 0 y 0 y 0นะฮะอันนี้ก็คือ t 0ให้อันนี้เป็นจุด aโอเคนี่คือเส้น AD ของเรานะเส้น AD นะอันนี้คือ IS อันนี้คือ LM เอาสักรูปวาดรูปจนกว่าจะตายกันไปข้างนึงอันนี้คือ M ส่วน P O R นะฮะอันนี้คืออัตราดอกเบี้ยดุลยภาพใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็น R0 R0 นะฮะเกิดจากโอเคนะฮะแล้วก็ R0 นี่ก็เกิดจาก M0 ส่วน P0 นะฮะกับอันนี้ก็คือ MD นะฮะ TY0เรียบร้อยนะเหลือรูปสุดท้ายนะเรามีเส้นนี้คือเส้นอะไรนะเส้น45องศานะฮะแล้วเราก็มีอันนี้คือ DAE0 เท่าไหร่สนุกเข้าไปอีกนะฮะเพิ่มอีกกราฟหนึ่งคือ Y เท่ากับ DAE นะอันนี้คืออะไรแต่ละกราฟแทนอะไรบ้างนะฮะอันนี้คือภาพในตลาดผลผลิตใช่ไหมอันนี้คือสิ่งที่อยู่ในตลาดเงินนะอันนี้คือกราฟ ISLM นะและอันนี้คือกราฟ AD นะ AD ทีนี้เมื่อกี้เราบอกว่ารัฐบาลใช้นโยบายการเงินเอ้ยการคลังการคลังใช่นะโอเคขออภัยนะรัฐบาลใช้นโยบายการคลังนะโดยการเพิ่ม G นะจริงๆแล้วเริ่มต้นเลยสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรนะ DAE ก็จะต้องเพิ่มขึ้นใช่ไหมฮะ DAE เพิ่มขึ้นจาก DAE 0เป็น DAE 1นะฮะเพราะฉะนั้นนะฮะจุดนี้นะฮะ Y ใหม่ตรงนี้อาจารย์ให้เป็น Y 1นะฮะ Y 1คืออะไรเอ่ยy 1คืออะไรคะ y 1คือรายได้ประชาชาติที่เพิ่มขึ้นภายใต้อัตราดอกเบี้ย r 0ถูกไหมภายใต้ r 0เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ย y 1ตรงนี้เนี่ยคือระยะที่เส้น is เนี่ยมันจะชิปไปทางขวาถูกไหมเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณได้คือ is ของคุณนะฮะจะชิปขวา
IS ชิดขวาถูกไหม IS ชิดขวา IS ชิดขวาคำถามคือดุลยภาพจริงๆเนี่ยอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ใดดุลยภาพจริงๆเนี่ยนะมันก็จะมีจุดนี้นะฮะเดี๋ยวก่อนนะทีละอันนะ IS ชิดขวาเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะอันนี้ก็คือนะฮะ y อันนี้คือ y 1ใช่ไหมนี่คือ y 1อันนี้ถ้าคุณอยากจะวาดนี่ก็เป็น y 1นะคำถามของอาจารย์คือ y 2คืออะไรคุณจะเห็นว่า y 2อยู่ระหว่าง y 0กับ y 1ใช่ไหมฮะ y 2คือ is เนี่ยชิดขวาเป็นระยะจาก y 0ไปถึง y 1แต่ดุลยภาพร่วมในตลาดเงินและตลาดผลผลิตเนี่ยจริงๆก็คือ y 2ถูกไหมฮะ y 2เพราะฉะนั้นเส้น AD ของเราเนี่ยจะชิปไปเป็นระยะจาก y 0ไปถึง y 2อันนี้คือ AD 1นี่ AD 0นะ AD 1เฮ้ยอันนี้ AD 0นะเส้นบนนี่คือ AD 1นะถ้าจุดนี้คือจุดนี้คือจุด A ใช่ไหมฮะจุดนี้คือจุด B นะซึ่งจุด B เนี้ยสอดคล้องกับจุดนี้ใช่ไหมฮะจุด B สอดคล้องกับจุดนี้นะแล้วก็แต่ประเด็นคืออะไรประเด็นคือคุณจะเห็นว่าจุด B เนี้ยคุณจะพบว่าที่จุด B เนี้ยคือรายได้ประชาชาตินั้นเพิ่มขึ้นจุด B ลูกจ่ายจากเทียบจาก A เนี้ยนะถ้าเทียบจากจุดเดิมเนี้ยรายได้ประชาชาติจะเพิ่มขึ้นคือถ้าคุณเทียบจาก Y1 เนี้ยใช่มันลดลงเพราะว่าอะไรเพราะว่าเดิมเนี้ยนะฮะพอคุณเพิ่ม g by dae เพิ่มขึ้น y ควรจะเพิ่มเป็น y 1ถูกไหม y เพิ่มเป็น y 1 y 1มันคือระยะที่เส้น is shift แต่ดุลยภาพจริงๆเนี่ยจุด b เนี่ยมันอยู่ที่ y 2 y 2เนี่ยมันลดลงจาก y 1แต่ถ้าเทียบกับ y 0มันก็ยังเพิ่มขึ้นอยู่ y 2นี่เองนะคือระยะที่เส้น ad ของคุณเนี่ย shift ไปทางขวาทำไม ad ถึง shift ไปทางขวาเพราะว่าราคาเราไม่ได้บอกให้เปลี่ยนถูกไหมเราไม่ได้บอกให้ราคาเปลี่ยนเพราะฉะนั้นที่ราคาคงที่นะฮะอยู่รายได้ประชาชาติก็เพิ่มจาก y 0เป็น y 2ทำไมมันถึงเพิ่มจาก y 0เป็น y 2เพราะว่าเพิ่มจากไม่ใช่เพิ่มจากราคาแต่เพิ่มจากนโยบายการคลังนะฮะนโยบายการคลังทีนี้คุณจะเห็นว่าถ้าจันวาดแค่นี้เนี่ยถ้าผลต่อเส้น AD เนี่ยวาดแค่นี้ก็พอแล้วถูกไหมฮะคือถ้าจันวาดแค่2รูปนี้เนี่ยนะคุณจะพบว่าเนี่ยก็คือจบแล้วก็คือว่าระยะชิปคือ AD ชิปเท่ากับระยะ y 0 y 2แต่ว่าถ้าคุณวาดทั้ง4รูปเนี้ยคุณก็จะต้องทำให้มันสอดคล้องกันอะไรที่ยังไม่สอดคล้องกันอย่างที่1 นะฮะก็คือคุณจะเห็นว่าอัตราดอกเบี้ยเนี่ยในรูปซ้ายในตลาดเงินเนี้ยยังอยู่ที่ R 0คุณต้องเปลี่ยนให้มันเป็น R ตัวนี้อัตราดอกเบี้ยเนี่ยจะต้องไม่ใช่ R 0นะมันจะต้องไปอยู่ที่ R 1ถูกไหมแล้วนะฮะทำไมอัตราดอกเบี้ยจาก R 0ถึงไปอยู่ที่ R 1ได้นะเพราะว่าอะไรเปลี่ยนแปลงไปนะเมื่อกี้เราบอกว่าเราใช้นโยบายการคลัง Y มันต้องเพิ่มขึ้นถูกไหมฮะพอ Y เพิ่มขึ้นเกิดอะไรในตลาดเงินMD ชิปไปทางขวาเพราะฉะนั้นคุณก็จะได้เป็น MD ที่เป็น Y 2แล้วกันนะเอาเป็น Y 2เลยนะไม่ต้องคิดมากนะ MD ที่ Y 2จะชิปไปทางขวามือใช่ไหมฮะ MD ที่ Y 2ชิปไปทางขวามือนะฮะพอ MD ที่ Y 2ชิปไปทางขวามือนะฮะอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นมาดูที่กราฟสุดท้าย DAE ตอนนี้ Y มันอยู่ที่ Y 1ทำไมในกราฟ DAEY ถึงมาอยู่ที่ Y 2ได้เพราะอะไรใช่ไหมตอนนี้เนี่ยกราฟ DAE เนี่ย DAE คือเส้นนี้เมื่อกี้เราบอกว่าเราเพิ่ม G มันชิปขึ้นไปเป็นเส้นนี้ Y ต้องอยู่ที่ Y 1ทำไมอะไรเอ่ยทำให้ DAE เนี่ย Y จาก Y 1มาอยู่ที่ Y 2ตรึงเมื่อกี้จากรูปการเงินจากรูปตลาดเงินเราได้ว่าอะไรเพิ่มนะ
อัตราดอกเบี้ยเพิ่มถูกไหมแต่คือถ้าคุณจำไอ้แซกเองได้เราน่าจะคือก่อนหน้านี้อาจารย์จำได้ว่าเราเคยวาดรูปนี้แล้ว1ครั้งแต่ว่าในรูปนี้เนี่ยตอนที่เราวาดเนี่ยนะฮะเราอาจารย์ไม่มี ADAS แค่นั้นเองนะแต่ว่าจริงๆตรงนี้ตรงกระบวนการไอ้3รูปนี้มันเหมือนครั้งก่อนที่เราเคยวาดกันนะก็คือว่าตอนแรกเนี่ยนะฮะคุณใช้นโยบายการคลัง DAE เพิ่ม Y เพิ่มพอ Y เพิ่มนั่นหมายความว่าความต้องการถือเงินของคุณนั้นเพิ่มขึ้นทำให้อัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นแต่ประเด็นคืออัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นทำให้อะไรลดลงการลงทุนลดลงเพราะฉะนั้น DAE มันจะอยู่ที่ DAE 1มั้ยไม่ DAE 1 DAE มันจะลดลงมาอยู่ที่ประมาณนี้ก็คือมาที่ DAE 2ซึ่งสอดคล้องกับ Y 2นะฮะคุณจะเห็นว่า DAE 0เนี่ยขึ้นไปเป็น DAE 1เพราะว่า G เพิ่มแต่จาก G ที่เพิ่มขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นทำให้การลงทุนมันลดลงจาก DAE 1เลยลดลงมาเหลืออยู่ที่ DAE 2 Y เพิ่มไหมเพิ่มแต่ไม่ได้เพิ่มเท่ากับ Y 1เพิ่มมาอยู่ที่แค่ Y 2ซึ่งคุณจะเห็นว่าถ้าจำว่าอย่างเงี้ยทั้ง3รูปก็สอดคล้องกันถูกไหมฮะอันนี้จุด A คุณอยู่ตรงนี้นะอันนี้คือจุด B อันนี้ก็คือจุด A อันนี้คือจุด Bคือพอคุณเห็นรูปนี้เนี่ยนะฮะคุณจะเริ่มเข้าใจที่เราพยายามพร่ำบอกนักศึกษาทุกคนว่าการตอบข้อสอบวิชานี้เนี่ยนะถึงแม้ว่าจะบอกว่าคุณวาดรูปเนี่ยสิ่งที่คุณทำไม่ใช่การจำรูปถูกไหมว่าคุณไม่สามารถจำรูปเหล่านี้ได้นะคือคุณต้องสิ่งที่คุณต้องแม่นคือเหตุและผลลอจิกนะว่าเวลาที่เปลี่ยนแปลงเนี่ยมันส่งผลต่อตลาดไหนบ้างตัวแปรไหนเปลี่ยนแล้วพอตัวแปรนี้เปลี่ยนเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อตลาดอื่นๆอย่างไรบ้างนะคือถ้าคุณจำสเต็ปพวกนี้ได้เนี่ยคุณก็จะวาดรูปออกมาได้แล้วมันก็จะสอดคล้องกันกับคำอธิบายของคุณนะโอเคนะเพราะฉะนั้นกล่าวโดยสรุปนะฮะปัจจัยอะไรเอ่ยที่ทำให้เส้น AD เนี่ยมันชิดนะตัวอย่างอันนี้คือใช้นโยบายการคลังถูกไหมฮะแต่ถ้าคุณคิดถ้าคุณดูดีๆเนี่ยเนื่องจากมันสร้างมาจากเส้น ISLM เพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่ทำให้ IS chip หรือ LM chip นอกจากราคานะคือถ้าราคาเปลี่ยนเนี่ยมันก็คือจะอยู่บนเส้นเดิมถูกไหมเพราะว่าเส้น AD ในแกนตั้งของเราคือราคาเพราะฉะนั้นเวลาที่ราคาเปลี่ยนเนี่ยมันคือการ move along ตามเส้นนั้นนะแต่ถ้าเป็นปัจจัยอื่นๆที่ทำให้IS หรือว่า LM เนี่ยมันชิปนะการที่ IS หรือ LM ชิปเนี่ยแสดงว่ารายได้ประชาชาติดุลยภาพเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงไปโดยที่ระดับราคามันไม่ได้เปลี่ยนนะนั่นหมายความว่า AD ก็จะชิปด้วยนะเพราะฉะนั้นถ้าดูจากรูปนี้นะดูจากรูปนี้คุณจะพบว่านะปัจจัยอย่างเช่นว่าอยู่ๆเกิดการเพิ่มขึ้นของการบริโภคเพิ่ม4นะ autonomous consumption เพิ่มขึ้นนะเช่นการเปลี่ยนแปลงนโยบายการคลังไม่ว่าจะเป็นภาษีหรือว่าการใช้จ่ายภาครัฐการเปลี่ยนแปลงนโยบายการเงินนะฮะการเปลี่ยนแปลงความต้องการถือเงินอันเนื่องมาจากปัจจัยภายนอกเช่นคราวที่แล้วเราพูดถึงไอ้การสร้าง ATM อะไรพวกนี้นะฮะคืออะไรก็ตามที่ทำให้ IS และ LM ชิปและ Y เปลี่ยนแปลงเนี่ยนะฮะมันจะทำให้เส้น AD เนี่ยมันชิปด้วยเหมือนกันนะชิปด้วยเหมือนกันโอเคนะฮะทีนี้ตรงนี้มีใครสงสัยอะไรไหมเอ่ยไม่มีนะไม่มีงั้นเดี๋ยวลองไปคิดเป็นกันบ้านนะฮะลองไปคิดเป็นกันบ้านเราเคยพูดถึงคลาสสิกใช่ไหมเราเคยพูดถึงคลาสสิกเราบอกว่าคราวที่แล้วเนี่ยเราพูดถึงคลาสสิกว่าถึงแม้ว่าจริงๆแล้วตอนที่เราเรียนคลาสสิกเนี่ยเราไม่ได้วาด ISLM แต่เราสามารถที่จะใช้แบบจำลอง ISLM เนี่ยมาวิเคราะห์ตามแนวคิดคลาสสิกได้ถูกไหมข้อแตกต่างคือเวลาที่คุณใช้แบบจำลอง ISLM เนี่ยแต่ว่าพูดถึงแนวคิดคลาสสิกเนี่ยเส้นอะไรจะไม่เหมือนแบบนี้เส้นอะไรจะมีความชันไม่เหมือนแบบที่เราพูดกันทั่วไปจำได้ไหมอ่ะล่ะนะง่ายไปทำเป็นกันบ้างนะ
ันบ้านนะฮะจงจงนะฮะจงจงจงใช้แบบจำลอง ISLM นะฮะแสดงให้เห็นว่านะฮะตามแนวคิดของเศรษฐศาสตร์มหภาคสำนักคลาสสิกเนี่ยนะเมื่อใช้นโยบายการคลังแล้วเนี่ยเส้น aggregate demand จะไม่ชิดไม่ทำโอเคโอเคค่ะนะฮะจงใช้แบบเพราะว่าตอนที่เราเล่นเรียนคลาสสิกเนี่ยเราไม่มีแบบจำลอง ISLM ถูกไหมฮะเราไม่มีการที่แกนนอนแทนรายได้แกนตั้งแทนอ่านนะให้ลองทำแบบจำลอง ISLM นะฮะแสดงให้เห็นว่าภายใต้ข้อสมมุติของมาร์กเซตทดสอบสำนักคลาสสิกนะฮะเมื่อรัฐบาลใช้นโยบายการคลังแบบขยายตัวจริงๆขยายตัวหรือหดตัวก็ได้นะฮะแล้วเส้น aggregate demand จะยังคงเป็นเส้นเดิมนะพูดง่ายๆก็คือว่าไม่ชิฟต์อะไรนะหนูจ๋านะไหนๆก็พูดแล้วนะฮะเวลาหนูเจอข้อสอบเนี่ยนะถึงแม้ว่าข้อสอบจะเป็นประโยคยาวๆเลยนะฮะหนูปวดวิเคราะห์แล้วว่าเราถามอะไรนะอย่างเช่นตัวแบบตัวอย่างถึงโจทย์ข้อนี้นะฮะคำตอบที่หนูไม่ควรตอบก็คือว่าเมื่อรัฐบาลใช้นโยบายการคลังแบบขยายตัวแล้วเส้น AD จะไม่ชิฟต์เพราะอะไรคะลูกเพราะเราไม่ได้เราบอกแล้วนะคะว่ามันไม่ชิฟต์เราให้หนูทำอะไรเอ่ยให้หนูแสดงให้เห็นถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคำถามอาจารย์เนี่ยถ้าคุณอ่านให้รอบคอบเนี่ยคุณจะพบว่าอาจารย์ไม่ได้ถามว่าแบบคลาสสิกเนี่ยใช้แล้ว AD ชิปหรือเปล่าถูกไหมแต่อาจารย์บอกเลยว่านี่มันไม่ชิปแต่ให้หนูให้ใช้ ISLM เนี่ยแสดงนะให้แสดงให้ดูว่าทำไมมันถึงไม่ชิปนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะบางครั้งเนี่ยหนูอ่านข้อสอบเราเนี่ยนะฮะปลดรวมสตินะแล้วปลดดูให้ดีๆว่าเราถามอะไรนะคือบางอย่างเนี่ยเราไม่ได้ถามนะเราบอกมาแล้วนะก็ไม่ต้องตอบจริงเหรอมันรัวค่ะชัดยังทำไมภาพบนจอเราชัดล่ะหนูน่าจะเป็นเพราะทีวีอ่ะไหนดูแป๊บนึงนะเพราะว่าไม่เป็นไรกับเก็ตนะอันนี้ก็ดูชัดดีนี่เพิ่งชัดแม่จีโอเคค่ะโอเคค่ะเอาล่ะนะฮะตอนนี้ชัดแล้วนะฮะชัดแล้วนะฮะโอเคนะเอาล่ะนะเพราะฉะนั้นคุณรู้จัก AD ของเคนเซียนแล้วถูกไหมฮะ AD ของเคนเซียนเนี่ยสรุปก็คือว่ามีความชันเป็นลบเหมือนของคลาสสิกแต่ข้อที่แตกต่างกันคือ1คือที่มานะของคลาสสิกเนี่ยเราใช้มาจากทฤษฎีปริมาณเงินของเคนเซียนเนี่ยเราได้มาจากแบบจำลอง ISLM นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อแตกต่างก็คือว่า AD ของคลาสสิกเนี่ยคุณใช้นโยบายการคลังเส้น AD จะไม่ชิปสำหรับคลาสสิกเนี่ยนะฮะ AD จะชิปก็ต่อเมื่อใช้นโยบายการเงินเท่านั้นถูกไหมฮะแต่ว่าของเคนเซียนเนี่ยนะฮะใช้การเงินหรือการคลังเนี่ย AD ก็ชิปทั้งคู่นะอะไรก็ตามที่ทำให้ดูคุณคือเนื่องจากมันมาจากแบบจำลอง ISLM ใช่ไหมสิ่งที่คุณคิดก็คือว่าจาก ISLM แบบจำลอง ISLM เนี่ยอะไรก็ตามที่ทำให้สุดท้ายแล้วรายได้ดุลยภาพมันเพิ่มขึ้น AD ก็จะชิปไปทางขวาอะไรก็ตามที่ทำให้รายได้ดุลยภาพในแบบจำลอง ISLM เนี่ยมันน้อยลง AD จะชิปไปทางซ้ายนะยกเว้นตัวเดียวก็คือราคาเพราะราคามันเป็นตัวที่อยู่ในแกนถ้าราคาเปลี่ยนแปลงไปเนี่ย LM ชิปรายได้เปลี่ยนแต่ว่า AD เนี่ยเป็นเส้นเดิมเพียงแต่มัน move along นะไปตามเส้นเดิมไม่ได้ชิปโอเคนะฮะ
ันนี้ไม่ใช่แบบฝึกหัดนะนี่เป็นแค่การบ้านที่ลองไปคิดดูนะฮะเพราะว่าเป็นฝึกหัดเราจะไม่สั้นขนาดนี้นะครับโอเคนะเอาล่ะตอนนี้มีใครมีคำถามอะไรไหมเอ่ยไม่มีนะฮะขณะนี้เวลาอ๋อเรามีเวลาอีกสักครึ่งชั่วโมงนะฮะตอนนี้เราได้ AD มาแล้วนะฮะคำถามต่อไปก็คือเส้น AS นะฮะคราวนี้แหละนะฮะโอเคนะฮะทำไม AS ถึงมีความสำคัญเพราะว่านะฮะเดี๋ยวก่อนคำถามที่หนึ่งก่อน AS คืออะไรคะดูจับทิปที่สองในการตอบข้อสอบซึ่งอันนี้เราบอกหลายครั้งแล้วนะคะลูกค่ะเวลาเราถามว่าอันนี้คืออะไรเลยนะคะลูกอันที่หนึ่งสมมติว่าอาจารย์ถามว่า AS คืออะไรหนูไม่ต้องบอกว่า AS คือ aggregate supply ค่ะอาจารย์นะคะนี่ไม่ใช่การตอบคำถามเรานะคะอันที่สองนะคะบางคนก็โอเคค่ะ AS คืออะไร AS คือเส้นอุปทานมวลรวมค่ะอาจารย์อันนี้ไม่ใช่การตอบคำถามของเรานะคะมันคือการแปลนะคะเราไม่ได้อยากจะให้แปลให้ฟังนะเราอยากให้ถามว่ามันคืออะไรนะฮะเพราะฉะนั้นคุณต้องอธิบายนะอธิบายนะก็คือเส้นที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างแอปพลิเคชันซัพพลายมันแสดงความสัมพันธ์ระหว่างอะไรเอ่ยราคากับรายได้ประชาชาติถูกไหมฮะจริงๆแล้วเนี่ยเพียงแต่ว่ามันต่างจาก aggregate demand ตรงที่ว่า aggregate demand เนี่ยมองในแง่ของความต้องการที่คนอยากจะใช้จ่ายนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคือจุดที่ทำให้ตลาดผลผลิตแล้วก็ตลาดเงินเนี่ยได้ดุลยภาพใช่ไหมเพราะว่ามันคือ AD เนี่ยมันมาจาก ISLM ISLM เนี่ยมันมาจากดุลยภาพในตลาดผลผลิตและในตลาดเงินเพราะฉะนั้นเนี่ยฝั่งนั้นเนี่ยก็คือจากเส้น AD เนี่ยมันคือ P กับ Y ที่ทำให้สองตลาดนี้อยู่ในดุลยภาพแต่พอคุณมอง AS เนี่ยนะฮะAS เนี่ยมันคือความสัมพันธ์ระหว่าง P กับ Y เหมือนกันคือปริมาณสินค้าแล้วก็ระดับราคาสินค้าแต่ว่ามันมองในแง่ของผู้ผลิตถูกไหมผู้ผลิตนะมันมองในแง่ของผู้ผลิตว่าที่ระดับราคาเท่านี้คนบริษัทเนี่ยอยากจะผลิตของออกมาเท่าไหร่ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณจำได้นะฮะตื่นเต้นเหลือเกินนะฮะพอเราถามเราจะถามสิ่งที่เราเคยสอนไปแล้วตื่นเต้นมากนะถ้านักศึกษาจำได้นะฮะตอนที่คุณหาเส้น AD ได้ขอภาย AS จากสำนักคลาสสิกเนี่ยนะฮะคาบที่2ที่เราเรียนกันนะมันหามาจากดุลยภาพในตลาดอะไรตลาดแรงงานโอ้ตายนะดีงามนะถูกนะมันหามาจากฟังก์ชันการผลิตและดุลยภาพในตลาดแรงงานถูกไหมฮะดุลยภาพในตลาดแรงงานเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะไอเดียของแบบจำลองแบบเคนเซียนเนี่ยก็เหมือนกันนะก็คือว่ามาจากดุลยภาพในตลาดแรงงานแล้วก็ฟังก์ชันการผลิตเอเอสของเคนเซียนได้มาจากตลาดแรงงานและฟังชันการผลิตฟังชันการผลิตเนี่ยนะฮะสำหรับเคนเซียนเนี่ยไม่ต่างจากคลาสสิกถูกไหมก็คือว่าผลผลิตเนี่ยเป็นฟังก์ชันของปัจจัยแรงงานและปัจจัยทุนใช่ไหมฟังก์ชันการผลิตนะฮะโดยที่มี marginal product of labor เนี่ย diminishing อ่ะนะก็คือว่ามันจะเป็นถ้าคุณวาดตอนนั้นถ้าคุณจำได้เวลาที่คุณบ้านของคลาสสิกใช่ไหมฮะฟังก์ชันการผลิตเนี่ยสมมุติว่าให้ k เนี่ยคงที่นะฮะคุณพิจารณาระหว่าง n กับ y นะฮะคุณจะได้ฟังก์ชันที่เป็นเส้นโครงหน้าตาแบบนี้ก็คือเมื่อ k คงที่คุณเพิ่มประชากรหรือเพิ่มแรงงานเนี่ยนะฮะจะทำให้รายได้ประชาชาตินั้นเพิ่มขึ้นคือมีความชันเป็นบวกแต่เพิ่มขึ้นในอัตราที่น้อยลงนะฮะตามกฎการลดน้อยถอยลงของmarginal product
นะคือพอยิ่งคุณจ้างแรงงานมากขึ้นมากขึ้นโดยที่ปัจจัยทุนมันคงที่เนี้ยแรงงานนั้นเนี้ยก็จะทํางานเนี่ยได้ผลผลิตส่วนเพิ่มน้อยลงเพราะว่าเขามีปัจจัยทุนทํางานร่วมกับเขาเนี่ยน้อยลงใช่มั้ยครับทางนั้นที่เราเคยสอนไปแล้วนะฮะแล้วเราจําได้ด้วยว่าเรื่องนี้เนี่ยคนที่ตอบคําถามเราคือวันวิสานะเอาล่ะนะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเราจะไม่พูดถึงฟังก์ชันการผลิตมากนะคือพูดง่ายๆคือเวลาที่คุณดูฟังก์ชันการผลิตเนี่ยนะฮะถ้า n อยู่ตรงไหนนะฮะคุณก็ลากจากการจ้างงานเนี่ยสมมุติการจ้างงานอยู่ตรงนี้คุณลากไปเจอฟังก์ชันการผลิตอันนี้ก็คือ y ใช่มั้ยอันนี้ก็คือ y นี่คือฟังก์ชันการผลิตฟังก์ชันการผลิตจะเปลี่ยนแปลงจากอะไรได้บ้างที่เราเคยเจอมาก็คือเช่นเทคโนโลยีเปลี่ยนหรือว่ามีปัจจัยทุนกับปัจจัยแรงงานมาทํางานด้วยกันสมมุติมีปัจจัยทุนเพิ่มขึ้นปัจจัยทุนลดลงเนี่ยฟังก์ชันการผลิตก็จะหมุนโรเตทได้อันนี้เรากลับไปดูเรื่องคลาสสิกนะเราเคยพูดไปแล้วเพราะฉะนั้นเราจะไม่พูดมากสิ่งที่น่าหฤหรรษ์มากกว่าคือตลาดแรงงานนะฮะเอาล่ะนะฮะเราควรจะเบรกสักหน่อยดีกว่านะฮะก่อนที่เราจะไปเจอเรื่องอะไรที่มันปวดสมองนะฮะเราให้เวลา15นาทีแล้วกันนะฮะสำหรับคนที่ไม่อยากเบรกนะฮะแนะนำว่าให้คุณเปิดดูคลาสสิกนะฮะให้คุณดูว่ามันอยู่ในคาบที่2ที่เราเรียนกันนะฮะลองดูซิว่า aggregate supply ในคลาสสิกเนี้ยอาจารย์หามาได้อย่างไรนะฮะเพราะว่ามันจะใช้ตอนนี้นะแล้วก็มันจะค่อนข้างคือถ้าคุณจับของเก่าได้เนี้ยเราจะไปได้เร็วขึ้นนะโอเคครับพัก15นาทีเรามาเจอกันอีกทีตอนบ่าย 3:25 น.